สวัสดีครับสวัสดีครับกำลังเฮฮาปาร์ตี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการจอดรถจอดเห็นครับวันนี้ผมจะชวนกาญจนาหุ่นครับจากไปยุ้ยค่ะสวัสดีครับกลับมารายการสดเหมือนเดิมครับก็จากที่วันปีใหม่ไทยช่วงกลางครับนะครับเราก็ยังมีควันหลงกันอยู่วันสงกรานต์นะครับวันนี้ใส่เสื้อสวยๆสัปดาห์ของวันปีใหม่ไทยครับนะครับก็คงไปเที่ยวกันมาก็ช่างปลอดกันแล้วฮะโอ้นี่เมื่อคืนนี้ผมกลับมานึกว่ารถจะติดครับพี่ชัดไม่ติดฮะเป็นไงคะปรากฏว่าผมเหยียบมา140ครับตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกยันอยุธยาครับเพราะว่าหยุด9วันนะครับก็ที่แรกถามบอกนายกบอกหยุด5วันแต่ผลสุดท้ายฮะคนก็ข้าราชการบ้างใครบ้างก็ลาพักร้อนกันเลยลาอีก2วันอีก2วันเบิ้ลอีก2ได้วันเสาร์ที่นี่ได้อีกครับครับก็วันอาทิตย์เราจะติดหนักแต่บริษัทเนี่ยลำบากบริษัทต้องกลับมาทำใช่แต่ถ้าเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจอันนั้นไปห้ามเขาไม่ได้เขาให้หยุดถูกต้องเขาให้หยุดต่อเนื่องได้นะฮะเขามีสิทธิ์ที่จะหยุดโดยเป็นระเบียบคือบางคนสะสมวันหยุดเอาไว้ครับพอมาถึงเทศกาลคือพูดง่ายๆเลยสมมติว่านี่สงกรานต์ใช่ไหมห้าวันคือเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธห้าวันพอดีเขาก็ลาด้วยห้าเลยเพื่อหัดสุขพักร้อนสองวันใช่ใช่แล้วก็ไปเบิ้ลเสาร์อาทิตย์ใช้วิธีการพักร้อนถามว่าบริษัทเนี่ยเขามีพักร้อนไหมมีพักร้อนแต่ทางบริษัทเนี่ยส่วนมากนะถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะเขาก็จะไม่ให้พักร้อนต่อเนื่องนอกจากว่าคุณจะมาทำงานกลับมาทำงานก่อนอ่ะแล้วคุณจะไปพักร้อนต่อน่ะได้แต่ถ้าจะให้พักร้อนติดต่อกันกับวันลาไม่ได้แต่ปีนี้ผมบอกมันก็ไม่ต่างนะโอ้นี่เพราะว่าอยากจะเล่าสักหน่อยนะผมแสนสบายครับทำไมฮะคือยังไงก็แล้วแต่ครับผมอยู่กรุงเทพแล้วมันสบายครับใครจะไปประจนอะไรเพราะอะไรอยู่นั่งแต่อยู่ในห้องนะครับทำงานและอะไรเพราะข้างนอกโคตรละร้อนนะร้อนจริงๆโอ้นี่พี่ชัดผมแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะใช่ไหมว่าวันที่12 13 14 3วันนะฮะอุณหภูมิที่ผมไปอยู่เนี่ยนะฮะรู้ไหมว่ากี่องศา40กว่า18องศาครับที่ไหนที่อุตรดิตถ์ลำปางเชียงใหม่ทางเพชรบูรณ์ทางนู้นนะผมตกใจวันแรกเฮ้ยทำไมอากาศมันเย็นอย่างนี้นะพอกลางคืนมาตรงเหนือ18องศาพอมาวันที่13นี่ยิ่งหนักครับเหลือ16องศาโอ้โหอากาศก็สบายเย็นสบายเหมือนกับติดแอร์เย็นสบายเลยคนกรุงเทพโคตรร้อนเลยอะ41ครับจังหวัดอะไรนะอุตรดิตถ์รถยนต์เก่งรถยุโรปเก่งอุณหภูมิขึ้น4141องศาแล้วครับแล้วก็ถึงบอกไม่แปลกนะครับว่าพี่ก็บอกว่ามีการเมื่อวานนี้กรุงเทพมีการเรียกร้องเรียกร้องให้เล่นสงกรานต์ถึงเที่ยงคืนเพราะมันจะเป็นลมจะเย็นฉ่ำครับเขาจะได้ฉ่ำกันไปทั้งคืนนะแต่ปีนี้ก็ต้องบอกครับว่ามันเงียบเหงาเยอะหลายๆนี่ผมสับสนไม่ชัดเพราะภาพรวมเนี่ยคือผมไปแต่จังหวัดผมรู้เลยเพราะว่าเดิมทีนะเมื่อปีตอนปี56เนี่ยไปครับคือเวลาไปสงกรานต์เนี่ย57หรือ56 56 5657ไม่ได้เพราะว่าปีนี้58ไงคุณไปเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ครับคือ56เนี่ยช่วงนั้นอยู่ระหว่างการฟื้นเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีนะช่วงนั้นนะฮะพอไปปุ๊บเนี่ยอบต.ทุกอบต.จะต้องตั้งเต็นท์บริการแต่ปีนี้แปลกครับครับคำสั่งกระทรวงมหาดไทยบอกว่าศูนย์บริการประชาชนเต็มที่ขอโทษนะฮะมีเฉพาะที่พักริมทางของร่องเส้นเมนหลักๆของเจ้าหน้าที่แต่พอไปเส้นเมนเส้นรองนะฮะที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดอำเภอนะฮะเมื่อก่อนนี่เคยมีอบต.มาตั้งรวมกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านขอโทษนะฮะปีนี้ไม่มีอบต.ครับไม่มีผู้ใหญ่บ้านสาเหตุมาจากอะไรอะคะสาเหตุจากคนเนี่ยมีแต่ไม่มีงบประมาณอ๋อก็ไหนบอกว่าดูแต่รายเต็มที่ไงก็เต็มที่คือมันเป็นเรื่องที่ดูแลเต็มที่ต้องเฉพาะสายหลักหรอมีเฉพาะสายหลักครับจริงมันก็เลยบอกว่าวันนี้ถึงยังไงก็ไม่เป็นไรแล้วครับวันนี้เราก็ต้องดูว่าสภาวะของบ้านเมืองเรามันเป็นแบบนี้ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับก็ไม่เป็นไรแล้วครับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเราก็ถือว่าเป็นประเพณีไทยกับสถานการณ์ของบ้านเมืองเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าก่อนที่จะวันนาเหตุสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยมันต้องมีเหตุการณ์บ้านเมืองที่มันที่ออกมาไม่น่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรสงกรานต์มันก็เลยต้องมีการที่ออกกฎระเบียบให้เน้นนะครับเน้นระวังเรื่องอะไรครับไม่ว่าระเบิดสำคัญมากนะคาร์บอมถ้าคุณไปที่เยอะผมยังเสียวๆเหมือนกันแม้กระทั่งสีลมดี RCA หรือต่อข้าวสารเวลาที่ไปรวมกันอยู่ใช่ไหมแต่เราก็ยอมรับนะครับว่าระบบรักษาความปลอดภัยที่ตอนวันสงกรานต์3วันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่สีลมก็ดีที่ถนนข้าวสารหรือ RCA เนี่ยแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ย
จะเห็นเจ้าหน้าที่จะคอยตรวจตาเดินตลอดเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดมีคาร์บอมแบบที่เกาะสมุยคุณคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นสูงนาฏกรรมเท่าไหร่นั่นแหละเพราะว่าผมถึงบอกนะหลายที่เนี่ยก็เห็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันคือเจ้าหน้าที่สามารถเนี่ยจะใส่รถเครื่องแบบจะไปปราบปรามตามหมู่บ้านด้วยหางข่าวก็เห็นนะฮะตอนที่เราจะไปที่สูงนาฏกรรมนะครับเราก็ต้องไปที่ผู้สนับสนุนรายการก่อนนะและเดี๋ยวเราจะเข้าข่าวเลยทีนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะยาแคปซูลสมุนไพรตราเอดีนะคะต้องการที่จะบำรุงร่างกายในถึงยาแคปซูลสมุนไพรตราเอดีนะทั้งกล่องสีเขียวนะคะก็บอกแล้วว่าสรรพคุณเนี่ยเราไม่ต้องพูดกันแล้วเพราะว่าเราพูดกันมาทุกวันทุกคืนอยู่แล้วสรรพคุณรู้อยู่แล้วว่าบำรุงร่างกายนะคะท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับไตหัวใจม้ามปอดปรึกษาได้เลยเพราะว่าหมายเลขอยู่ที่หน้าจอท่านแล้วส่วนสีฟ้าเช่นเดียวกันค่ะคล้ายๆกับกล่องสีเขียวเลยแต่ว่าจะมีสมุนไพรบางตัวนะคะที่เสริมเข้ามาดูแลในเรื่องของไขมันนั่นเองนะคะท่านหญิงนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขมันในส่วนเกินของร่างกายนะคะนี่เลยสีฟ้าขอแนะนำเลยครับนอกจากนั้นครับยังมีซิลช่วงพาวเวอร์เจลหนักครับสำหรับคุณสุภาพบุรุษนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับก็ซิลช่วงพาวเวอร์เจลหนักไปบำรุงร่างกายดูนะครับแล้วคุณจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นทันทีครับซิลช่วงพาวเวอร์เจลหนักทานวันละ1เม็ดหลังอาหารก่อนนอนแล้วก็คุณจะมีความรู้สึกทันทีครับว่าคุณนั้นสุขภาพแข็งแรงดีแต่ตื่นเช้าขึ้นมาสบายสบายครับถ้าคิดจะดื่มครับให้คิดถึงคิสลิปครับคิสลิปครับเป็นเอนไซม์ชนิดเม็ดอมนะฮะสกัดมาจากผลไม้นะครับท่านใดที่คิดว่าวันนี้ท่านขับรถทางไกลแล้วบางคนที่บอกว่าหลังจากสงกรานต์ก็มีน้องๆหนูๆนะครับมาเอาคิสลิปไปก็มีฮะมีฮะมีผมก็เลยให้ไปเป็นตัวอย่างนะครับแล้วเขาก็บอกว่ากลับมาโทรมาบอกโอ้ของจริงพอคิดสลิปแล้วไปไหนมาไหนนะครับเจอที่ไหนผ่านหมดคือหมายถึงว่าความแอลกอฮอล์ที่มันแอลกอฮอล์ขึ้นไปล้างได้หมดคือมันสามารถที่จะล้างให้มันหายมาได้ให้สดชื่นขึ้นเขาแนะนำเขาไว้เนี่ยแนะนำไว้เลยเขาขาเมาเรายอมแจกฮะแจกเพื่อวันนี้เพื่ออะไรครับให้รู้ว่าคิดสลิปของเราในของจริงนะครับแต่ไม่ใช่ให้หลบเลี่ยงหนีกฎหมายนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าวันนี้เทศกาลทั้งทีนะครับเราก็ต้องป้องกันตัวกันไว้นะท่านใดสนใจนะครับผมจะบอกให้เลยนะอีกไม่กี่วันจะหมดโปรโมชั่นแล้วนะหมดโปรโมชั่นชุดนี้ผมจะมีโปรโมชั่นพิเศษมาอีกครับมีเหรอจะมียาสีฟันยาสีฟันแผนไทยโปรโมชั่นแล้วจะมียาดมมะมียาดมที่แบบแผนไทยแจกแล้วก็จะมีสบู่เอนไซม์แจกเข้าไปแจกเข้าไปเหรอแจกเลยหมายถึงโปรโมชั่นแจกใช่ไหมแจกยังไม่ใช่วันนี้ยังฮะเดี๋ยวรอคุณไปบอกสมุดก็รอสิวันนี้ไม่ต้องสั่งเขาก็รอยาสีฟันคุณนะสิวันนี้ไม่ได้วันนี้มันใกล้จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นรีบสั่งนะครับวันนี้ใครซื้อผลิตภัณฑ์อย่างนี้เราลดแลกแจกแถมเต็มที่คืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเรายังมีเสื้อมีแก้วน้ำมีซีดีอยู่แต่ว่าสิ่งที่พี่ชัดกำลังจะบอกเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งยาสีฟันหรืออะไรเงี้ยคือตรงนั้นเนี่ยของยังไม่มาแต่เมื่อไหร่ยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ยังมีอยู่แต่ว่าเหลือน้อยเต็มทนแล้วอะไรที่จะรีบสั่งต้องสั่งในตอนนี้แต่เราก็บอกแล้วครับว่าแฟนหรือคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอานะครับยังไงก็ต้องเขาเรียกว่าให้การอุปการะคุณพวกเรานะครับโดยการที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะอยากให้คุณสมุนไพรตราเอ็นดีกล่องสีเขียวกล่องสีฟ้าจิ๋วจ้องพาวเวอร์จิ๋วหนังถ้าคิดจะดื่มให้ใช้ผลิตภัณฑ์คิสลิปนะครับเราก็บอกเลยครับท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยครับ0872588887 0810002002โดยโทรศัพท์หน้าใบครับ02-969-0901 02-969-0902นะครับหน้าบัตรดาวโทรกันนะครับสั่งกันช่วยกันนะครับวันนี้ก็เหลือสถานีนะครับก็ถูกโคลสไป2ยังไม่มาเหลืออีก2ยังเหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปสแปร์กันไว้ยังเหลือพวกเราทีมงานนะคะที่จะคอยส่งข่าวแต่ข้อมูลครับแต่สิ่งไหนที่เราพูดได้เราพูดแต่สิ่งไหนที่เราพูดไม่ได้เราก็จะไม่พูดนะคะเพราะว่าให้เข้าใจตรงกันเพราะเราให้ติดตามข่าวไปต้องนะครับวันนี้อย่างที่เราจะคอยย้ำเสมอนะพี่ชายพี่พันศักดิ์ที่บอกว่าอยู่กันให้เป็น รู้รักษาตัวรอดนะคะเป็นยอดในการหาข่าวอยู่ให้เป็น คิดให้เป็นและต้องอยู่ให้ได้นะครับวันนี้ผมบอกว่าบางคนบางท่านบอกรุนแรงไหมมาตรา44ผมบอกไม่รุนแรงนะเพียงแต่ว่าใครทำผิดเท่านั้นถ้าคนไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่เป็นไรวันนี้เราเอาแต่ข่าวเนื้อข่าวเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่พูดไม่มีการไปใส่ร้ายป้ายสีครับนะครับแล้ววันนี้ครับแต่ผมนิดเดียวแต่ผมอยากเห็นท่านนายกใช้มาตรา44ในกรณีทางภาคใต้ครับเดี๋ยวดูฮะ
นะมีไหมมีก็ต้องใช้เหมือนกันหมดจริงๆแล้วเนี่ยก็ยุ่งใหญ่จะให้ใช้อย่างที่พี่ประสาพูดตั้งแต่ทีแรกแล้วนะว่าทางป้ายเนี่ยใหญ่จะให้ใช้ให้มันเข้มข้นเลยคือพวกที่วางคาร์บอมหรืออะไรมีต่ออะไรเนี่ยนะพวกที่เคยทำในอดีตเนี่ยที่เราใช้คำว่าผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยพวกนี้จะได้ยุติกับการกระทำไงพี่น้องทางภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมจะได้อยู่อย่างมีความสุข SMS ครับ4689876ราคาอย่างรวดเร็วแล้วเมื่อกี้มากันแล้วก็ร่ำส่งมาได้นะจะวันพันสงกรานต์จะแสดงความคิดเห็นวันนี้นะครับก็เป็นวันปีใหม่ไทยผ่านมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันนึงครับที่คณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับมีประกาศออกมา2ฉบับใช่นะครับไปดูกันเลยเรามาเริ่มที่ฉบับแรกเลยมาฉบับแรกเลยครับตัวยุ้ยฉบับแรกเลยก็แล้วกันนะคะคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่4/2558นะคะเรื่องของการดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่การจัดทำรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปตามที่กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆกำลังดำเนินไปตามแผนและขั้นตอน3ระยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะที่2นั้นโดยที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอในที่แตกต่างหลากหลายหากไม่ได้สร้างความรับรู้ความเข้าใจเสียแต่แรกก็อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมจนกระทบต่อความสามัคคีความสมานฉันท์และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยได้สมควรสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันแก้ไขและเยียวยาวิกฤตการทางการเมืองการปฏิรูปกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญและหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและประเทศชาติโดยอาศัยประสบการณ์ในต่างประเทศที่อาจนำมาดัดแปลงหรือประยุกต์ให้ใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยที่มาตรา42ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557บัญญัติให้ในกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นว่าคณะรัฐมนตรีควรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเรื่องใดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ข้อ1คำสั่งนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ2ให้มีคณะทำงานคณะหนึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆเช่นกระทรวงการต่างประเทศสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามที่เห็นสมควรสถาบันพระปกเกล้าและองค์กรทั้ง5ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ได้แก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติคณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศด้านการเมืองกับปกครองการจัดทำรัฐธรรมนูญการปฏิรูปการแก้ปัญหาวิกฤตการและความขัดแย้งทางการเมืองที่เคยเกิดขึ้นในประเทศเหล่านั้นโดยเฉพาะประเทศที่มีประสบการณ์ในการจัดทำรัฐธรรมนูญและปฏิรูปภายหลังวิกฤตการและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาให้ประสบการณ์และความเข้าใจในการพัฒนาประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยและปฏิรูปประเทศเพื่อนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์โดยคำนึงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยซึ่งวิกฤตความขัดแย้งอาจแตกต่างจากต่างประเทศและคำนึงถึงความต้องการของประชาชนโดยไม่ขัดแย้งกับหลักการอันเป็นสากลตลอดจนหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามประเพณีการปกครองของประเทศไทยโดยไม่เกี่ยวกับการวิพากษ์หรือพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจัดทำและไม่กระทบต่อความคืบหน้าของกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งนี้ให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยธุรการและให้คณะทำงานดังกล่าวดำเนินการตามคำสั่งโดยเร่งด่วนคณะทำงานประกอบด้วย 1. ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานคณะทำงานที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมายเป็นประธานคณะทำงาน 2. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นคณะทำงาน 3. รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นคณะทำงาน4. รองประธานขอไปครับรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมายเป็นคณะทำงาน 4. รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติมอบหมายเป็นคณะทำงาน 5. รองประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมอบหมายเป็นคณะทำงาน 6. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะทำงาน 7.เลขาธิการกรรมการกฤษฎีกาเป็นคณะทำงาน 8. เลขาธิการสถ
คณะทำงานและเลขานุการข้อ3นอกจากดำเนินตามข้อ2แล้วให้คณะทำงานจัดให้มีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและระบุปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2540และพ.ศ. 2550นะครับซึ่งเคยมีข้อท้วงติงว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองไทยหรือไม่ตอบสนองการแก้วิกฤตการของประเทศพร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะด้วยในการดำเนินการดังกล่าวคณะทำงานจะมอบหมายหรือว่าจ้างให้บุคคลคณะบุคคลหรือองค์กรใดดำเนินการหรือนำผลการศึกษาที่เคยมีผู้ทำไว้แล้วมาเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้ในวรรคก่อนพร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบก็ได้ทั้งนี้ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยไม่มีอคติและตรงต่อสภาพปัญหาที่เป็นจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันการจัดทำรัฐธรรมนูญและพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องตลอดจนช่วยสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนข้อ4ให้คณะทำงานตามข้อ2ดำเนินการต่อไปในลักษณะเดียวกันตามข้อ3โดยอนุโลมเพื่อใช้เป็นแนวทางเสนอแนะการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆข้อ5ขั้นตอนและวิธีการให้เป็นไปตามที่คณะทำงานกำหนดบนพื้นฐานของความโปร่งใสความสอดคล้องกับหลักวิชาอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปการปราศจากอคติและการมุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการในเรื่องใดโดยเร่งด่วนได้เพราะไม่สอดคล้องกับกฎหมายกฎหรือระเบียบของทางราชการให้คณะทำงานขอคำวินิจฉัยจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วดำเนินการไปตามคำวินิจฉัยนั้นให้สำนักงานงบประมาณขออภัยให้สำนักงบประมาณจัดงบประมาณแก่คณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้ตามความจำเป็นเมื่อได้ดำเนินการคำสั่งนี้แล้วให้ประธานคณะทำงานรายงานหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นระยะและเผยแพร่ผลการดำเนินการต่อสาธารณชนในกรณีที่คณะทำงานเห็นว่าสมควรยุติหรือไม่จำเป็นต้องดำเนินต่อไปให้รายงานหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยจัดทำบัญชีแสดงค่าใช้จ่ายเสนอไปด้วยเมื่อได้รับความเห็นชอบของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วคำสั่งนี้เป็นอันสิ้นสุดลงสั่งณวันที่9เมษายนพุทธศักราช2558พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติก็เป็นคำสั่งแรกนี่คือในวันนี้พูดง่ายคือในวันนี้เนี่ยมีคำสั่งออกมาเนี่ยทั้งหมด2ฉบับแต่นี่คือฉบับที่1นะครับก่อนที่จะต่อฉบับที่2ขออนุญาตรับสายก่อนไหมครับสายเข้าใช่ไหมครับค่ะครับครับรับสายได้เลยครับหมายยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมายยังเอ่ยสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอเปิดเสียงผ่านในคุ้งด้วยครับเออผมดูรายการมาตลอดนะครับผมมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะพูดนะครับครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินที่หูฮัลโหลดูข้างในนะเสียงฮัลโหลเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงผมได้ยินแล้วแต่เดี๋ยวดูเสียงนิดนึงเอาครับพูดได้เลยครับครับครับผมอยากสั่งอันนี้สักสองกล่องอ่ะได้ครับจากที่ไหนครับจากลพบุรีฮะทหารครับอ๋อลพบุรีนะครับตอนนี้คุณพี่อะไรเอ่ยครับอยู่ที่บ่อ6ตำบลนิคมครับอ๋อบ่อตำบลนิคมนะครับเคยทานมาตั้งแต่ก่อนรุ่นไอ้ทหารจะปฏิวัติแล้วอ๋อเหรอฮะครับครับวันนี้ก็สั่งเอ็นดีสีอะไรครับจากสิบเอกสมชายชูเสืออ่านนะเอ็นดีสีอะไรครับสีเขียวครับสีเขียว2นะครับอยากได้ของแถมเป็นอะไรเอ่ยมีอะไรมั่งล่ะฮะมีเสื้อมีแก้วมีซีดีครับมีคีย์สลิปสักกล่องเอาสักกล่องไหมล่ะเอาอะไรครับอะไรก็ได้ฮะเอามาให้เลยก็แล้วกันเอาเดี๋ยวเอาเสื้อไปเอาเสื้อ1ตัวครับนะครับแล้วก็ซีดีของเจ้าอึ้งยงหรืออึ้งยงกาลวีหรือว่าสันติดวงสว่างครับเอาอันนี้ซีดีผมไม่มีดูเอาไอ้นี่ผมเพิ่งเสียไปเมื่อเร็วๆเนี่ยเอาไอ้นั่นดีกว่าเอาแก้วแก้วน้ำคู่หนึ่งเลยครับนะอะไรลูกอมนั่นอะไรและเอาคิสลิปไปหนึ่งกล่องนะเอาไปทดลองดูเลยนะครับหนึ่งกล่องเล็กนะครับพอใจนะครับ
ี่จะจ่ายครับสวัสดีครับนะคะครับก็เดี๋ยวเป็นสิงลำโพงหน่อยหรือว่าเป็นสายแรกแหกหมันกำลังใจมาแล้วใช่นะครับอ่ะครับเดี๋ยวนี้คือเมื่อสักครู่นี่เป็นคำสั่งที่ฉบับที่4ครับ258แต่ว่าออกบังคับทำงานนะใช่ค่ะนะคะตั้งคณะทำงานทีนี้มาฉบับที่2ของวันนี้กันละกันนะคะออกมาเขาเรียกว่าออกมาเนี่ยล่าสุดเลยกันละกันนะคะต่อจากฉบับที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้กันละกันนะคะวันนี้คือฉบับที่3อันนี้คือที่4ที่ล่าสุดนะคะแต่ว่าเป็นคำสั่งอันนี้คืออันดับฉบับเมื่อกี้ฉบับล่าสุดใช่ไหมฮะคือวิธีการออกที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยค่ะนะคะเขาจะใช้วิธีว่าฉบับที่เราพูดก่อนเนี่ยนะคะเขาจะออกมาก่อนทีนี้ฉบับต่อไปเนี่ยคือฉบับต่อจากเรานะคะถึงเป็นเขาเรียกว่าใช้บางสื่อเนี่ยเขาถึงใช้คำว่าฉบับพ่วงออกมาอยู่ที่การประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีที่เขาจะออกมาว่าจะออกฉบับไหนก่อนหน้าหลังแต่ว่าการที่เขาจะออกมาว่าฉบับไหนก่อน1 2 3เนี่ยนะคะอยู่ที่คสช.เขาจะออกมาก่อนเหมือนการทำงานนอกไปฮะเขาจะไม่ค่อยเรียงกันแต่อยู่ที่ว่าของโฆษกรัฐบาลเนี่ยเขาจะออกว่าอันไหนเห็นสมควรออกก่อนหรือออกหลังนะคะทีนี้ฉบับที่เราจะพูดถึงต่อนี้นะคะก็คือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3/2558เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาตินะคะก็ตามที่บัดนี้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรแล้วสมควรมีมาตรการอันนี้คือเราเคยอ่านไปแล้วอันนี้อันเก่านะฮะอันนี้คือเราจริงแล้วคือซึ่งฉบับที่4เนี่ยออกมาเพื่อจะมีการตั้งคณะทำงานในการสุดอันนี้คืออันแรกที่ออกมาแล้วนะที่คือมีอำนาจคือใช้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยหมายความว่าข้าราชการที่มียศตั้งแต่ร้อยปีหรือกับปีขึ้นไปเป็นหัวหน้าคณะความสงบแต่งตั้งปฏิบัติการคำสั่งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยใช่แต่ว่าเนี่ยที่ให้ออกมาคือให้เน้นย้ำของวันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วแยกแยะออกมานะคะครับว่าเลยนะคะก็ถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยนั่นเท่ากับว่าถ้าเราจะใจนี่ก็ได้นะคะเพราะว่าก็คือหมายถึงว่าคราวที่แล้วเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะว่าเลยครับตามที่บัดนี้ได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรแล้วสมควรมีมาตรการในการดำเนินการกับการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของชาติการฝ่าฝืนประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งคุกคามความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของชาติดังนั้นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงเห็นเป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำดังกล่าวให้ลดน้อยหรือหมดสิ้นโดยเร็วทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสุจริตชนและความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไปอาศัยอำนาจตามมาตราใน44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวนะคะนี่ก็คือในสิ่งที่เราอยากจะบอกนะคะซึ่งเคยประกาศไปแล้วใช่นะคะแต่ว่าฉบับที่ประกาศแล้วคืออันล่าสุดก็คืออันเมื่อสักครู่แต่ว่าที่เราประกาศในฉบับนี้ที่ต่อมาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเขาจะให้ออกมาเน้นและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะครับก็นี่ก็คือเป็นการประกาศนะครับให้คุณที่เขาพูดง่ายๆว่าวันนี้การวิพากษ์วิจารณ์เยอะในรัฐธรรมนูญนะครับในรัฐธรรมนูญการวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากแต่วันนี้ครับจะบอกว่าถ้าให้ทางต่างประเทศเข้ามาดูนะครับแล้วเข้ามาแก้วิกฤตมาช่วยกันคิดมาช่วยกันแก้แต่จริงๆแล้วผมก็บอกแล้วครับว่าบางทีประเทศไทยกับต่างประเทศมันก็คนละแบบนะครับกับการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเราก็ไม่อยากไปวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะเป็นคำสั่งของคณะคสช.นะครับถ้าใครคนที่แก้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะสภายกร่างนั่นอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยถ้าทำตามรถแมพจริงๆโดยไม่ทำความรู้สึกนั้นแบบเมื่อกี้มีข้อตรงบอกห้ามใช้อคติคือคำสั่งนี้ชัดเจนมากว่าห้ามอคติในการร่างรัฐธรรมนูญคือวันนี้คำว่าที่จะใช้บอกว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยครับคือให้มันชัดเจนนะเราไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์นะคำสั่งนี้คือโอเคถูกต้องแต่เราว่าถ้าวันนี้เนี่ยประชาธิปไตยแล้วชัดเจนโดยที่คุณบวรศักดิ์วันโอต้องรับฟังนะครับถ้าบวรศักดิ์ไม่รับฟังแล้วบอกว่าคุณจะผ่านกันจะหลุยจะหลุยพอถึงเวลาจริงๆครับคนปวดหัวคือท่านนายกผมจะบอกให้เลยก็ได้ฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะให้ขัดต่อเดี๋ยวอย่าเพิ่งขัดตอนคือผมจะบอกให้เลยก็ได้พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ย
อย่างที่เคยทำเป็นมาตามธรรมเนียมคือว่าต้องมีอะไรครับประชามติถ้ามาตั้งประชามติแล้วสมมติตั้งประชามติไม่ผ่านจะดันไม่ยังไงอาจจะให้ออกก็มาเป็นกฎหมายนะครับแล้วมาบังคับใช้เลยกับประชาชนผมก็เกรงว่าไงครับนักการเมืองถ้าเกิดไม่ส่งเข้าการเลือกตั้งประชาชนไม่ไปเลือกตั้งทำไงเขาไม่ยอมรับอ่ะคือประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วไม่มีคนไปสมัครลงเลือกตั้งเลยทำไงถูกไหมถูกฮะเพราะนั้นแล้วประชาชนไม่ออกมาใช้กิจเลือกตั้งจะทำยังไงแก้ไขยังไงแล้วจะไปให้ความสำคัญกับบวรศักดิ์อุวโนคนเดียวไหมคือต้องไปฟังบวรศักดิ์อุวโนคนเดียวไหมวันนี้คำสั่งนี้ผมเห็นด้วยแต่เนี่ยจะใช้อคติใช่แล้วคำสั่งนี้ก็ชัดเจนอย่างหนึ่งนะพี่จันเนี่ยก็คือว่าให้ใช้ต้นแบบนะจากรัฐธรรมนูญปี40กับ50เนี่ยนี่ฮะมาเป็นต้นแบบในการแก้ไขนี่ไงในการร่างหมายถึงว่าปี40กับ50เนี่ยมารวมกันแล้วก็แก้ไขให้ใช้ในฉบับต่อไปนี้ถูกต้องครับคือให้ใช้ต้นแบบจากรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยท่านนายกลุงตู่นะที่เป็นแนวทางเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้คณะกรรมการจัดให้มีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและระบุปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี40กับ50ซึ่งเคยมีข้อตุ้งติงว่าเป็นการอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองไทยหรือไม่ตอบสนองต่อการแก้วิกฤตของประเทศพร้อมทั้งจัดให้ทำข้อเสนอแนะด้วยก็คือเราลงผนวกกันดูนะคือเอาข้อเสียทั้งสองฉบับเนี้ยฉบับเนี้ยคือข้อดีเนี้ยยกมาข้อเสียเนี้ยที่บริหารประเทศแล้วมันบริหารไม่ได้มันเกิดความขัดแย้งเพราะอะไรถูกไหมแล้วเอาเนี้ยที่มันขัดแย้งกันเนี้ยมาแก้ไขมาตกเหลืองที่ว่าจะแก้ไขยังไงทำยังไงให้มันประเทศชาติเดินหน้าไปได้โดยเพิ่มความใจความแล้วเนี่ยเอาทั้งสองฉบับเนี่ยมาเป็นต้นแบบนั่นเองเพราะที่เกิดความขัดแย้งเพราะอะไรครับหนึ่งบุ๋มเอาง่ายๆเลยเกิดความขัดแย้งเลยครับเพราะว่าอีกซีกหนึ่งนะครับประชาชนเลือกมาได้พอเป็นรัฐบาลก็ไอ้พวกอีกซีกหนึ่งที่ไม่ได้เลือกก็ทนไม่ไหวอยากเป็นมั้งพอถึงเวลาก็ใส่ร้ายป้ายสีก็กรุงศรีอยุธยาแตกเพราะอะไรแตกสองครั้งในอดีตเพราะอะไรเพราะสลายป้ายสีกันเองเพราะคนไทยไม่รักกันไงไม่ยอมรับซึ่งกันและกันนะครับถึงวันนี้เนี่ยจะบอกให้ตรงๆเลยถ้าการเลือกตั้งผ่านไปดีครับใครทำผิดใครโกงกินเนี่ยมันโดนเองก็มีปปช.มีนะก็ต้องหยุดดูดีครับว่าให้นาวาของรัฐบาลเขาเดินไปก่อนพอเดินไปก่อนแล้วครับให้เศรษฐกิจมันดีครับไอ้เรื่องใครโกงกินเดี๋ยวเล่นกันตอนไหนก็ได้แต่ไม่ใช่เล่นกันเอาแล้วครับออกมาเดินขบวนเดี๋ยวฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นกปปส.พอออกมาปั๊บสีเสื้อแดงก็ต้องออกคือมันเป็นธรรมดามันเหมือนสุภาษิตที่ว่าไงพี่ชาติบอกว่าคือมีหนูตัวหนึ่งมันมารำคาญทำความรำคาญอยู่ในบ้านเนี่ยครับแต่คุณจะจับหนูตัวนั้นเนี่ยคุณทะลึ่งไปเผาบ้านทิ้งเหมือนกันเลยจับหนูตัวเดียวใช่ครับคือจะจับหนูตัวเดียวจะไปเผาบ้านทิ้งอย่างเงี้ยก็เหมือนกับที่มันล้มรัฐบาลทิ้งไปอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดตามมาเนี่ยคือความเสียหายคือที่ตามมาที่มึงกูไม่กลับเนี่ยคือวันนี้เนี่ยต้องบอกครับว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะคนมันไม่ยอมรับกฎกติกามันจะเรียนทางลัดกันอย่างเดียวพออย่างวันนี้ผมพูดกันตรงๆนะฮะไม่ได้ไปพาดพิงอะไรนะแต่ที่มันเกิดเพราะอะไรมีการบาดเจ็บล้มตายเพราะอะไรพอมาวันนี้ปั๊บพอท่านพลเอกประยุทธ์เอามีการปฏิวัติเข้ามาปฏิวัติเรียบร้อยแล้วมาจากกฎอัยการศึกเปลี่ยนเป็นมาตรา44เท่านั้นเองอีกซี่หนึ่งนะที่เป็นฝ่ายค้านเดิมจะบอกตรงๆกับพรรคประชาธิปัตย์ที่วันนี้ทำไมครับไม่ยอมรับอีกอ่ะไม่ยอมรับในการใช้อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำไมไม่ยอมรับอ่ะแต่อีกซี่หนึ่งเขาก็เฉยเขาก็เงียบทำอะไรก็ทำก็ต้องให้เดินหน้าตามรถแมพไปรถแมพไปปฏิรูปไปเอาให้สำเร็จด้วยแต่เขาก็พยายามเขาก็สนับสนุนไม่ใช่ไม่สนับสนุนแต่เขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนหน้ากันออกมาเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นกันเหมือนกันนะแต่การวิพากษ์วิจารณ์ถามว่ามันต้องมีมันก็มีเป็นธรรมดาก็ต้องรับฟังความเห็นความวิพากษ์วิจารณ์มันมีในฐานะเป็นอะไรครับเป็นคนไทยในฐานะเป็นคนไทยที่ใช้วิพากษ์วิจารณ์แต่อยู่ในขอบเขตถ้าเกิดคุยกันแล้วถ้ามันเกินมากไปเวอร์ไปเขาก็เรื่องมาปรับทัศนคติแต่ว่าบางทีเนี่ยผมอยากจะบอกครับไม่ยากหรอกครับถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยหรือจะทำรัฐธรรมนูญใหม่มันไม่ยากมันง่ายนิดเดียวให้นักการเมืองมายอมรับกฎกติกาดีกว่าถ้านักการเมืองอีกซีกหนึ่งก็อยู่ได้อีกซีกหนึ่งมันต้องอยู่ได้ดิเขาเรียกว่าอย่าเฮี้ยนกระหือรือคือในเมื่อคุณเป็นฝ่า
ไม่ใช่ที่บอกว่าให้ที่พี่ชัดบอกว่าจะให้นักการเมืองเนี่ยสองซีกมารับมาเขาเรียกว่าทำความตกลงกันทำความตกลงกันไม่ครับผมพูดในภาพรวมในลักษณะไหนถ้าสมมติว่าถ้าจะเรียกมาเนี่ยจะต้องมาคุยตกลงกันในลักษณะคือบรรจุไว้เลยในรัฐธรรมนูญว่าถ้าเกิดใครเป็นรัฐบาลปั๊บไอ้พวกสี่ฝ่ายค้านคุณก็ต้องรอถ้าวันนี้รัฐบาลชุดที่เขาทำแล้วมันไม่ดีเขาก็ไม่เลือกแต่ที่คืออย่างนี้คือประโยชน์แต่อย่าเลือกเมฆกันนะคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยไอ้คนที่เป็นตรวจสอบมันเกินเหตุก็คือพรรคฝ่ายค้านทำหน้าที่เป็นปปช.ซะเองทำเป็นแต่ทำหน้าที่เป็นตุลาการซะเองทั้งหมดเนี่ยง่ายๆคือไม่ต้องเลยเดี๋ยวผมวุ่นวายฝ่ายค้านแต่ทำหน้าที่ตรวจสอบมันทุกเรื่องใช่อย่างประเด็นครับนี่คราวที่แล้วการฟ้องร้องต่อปปช.ก็ดีก็คือซีของฝ่ายค้านไปฟ้องซะเองไปชงเองทำเองอย่าสู้เอี๋ยประเทศถ้าสู้เอี๋ยเมื่อไหร่ประเทศก็พังอีกปปช.ทำไม่ทำใจก็เอาประมวลมหาประชาชนลงนะแล้วก็เปล่าไปบางคนเปล่าจนตาถลนเนี่ยทั้งที่เรื่องอยู่ในปปช.และอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการก็ไม่รอใช่คือถ้าไม่ล้มเนี่ยเขาใช้เขาในความคิดอย่างนี้ถ้าไม่ล้มรัฐบาลเนี่ยการตรวจสอบมันจะเดินหน้าไม่ได้เขาคิดกันอย่างนี้ก็เลยผมนี่คือคุณเทพคิดวันนี้มันก็คิดกันไอ้บางคนตำรวจเป็นพระครับแต่กระปากกันก็เดินปากไม่หยุดนะมูสาทุกวันเดี๋ยวจะพูดเรื่องมูสาวันนี้มันมีเรื่องพระโอ้มีเยอะฮะเรียนแบบว่าเรียนแบบลูกพี่พระโอหกนะมูสาใครเข้าไปมีสายอยู่ใช่ไหมฮะเอาเดี๋ยวรับสายหน่อยในช่วงท้ายนี้ของเบรกแรกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไม่เลยครับท่านใดครับผมว่าโจทย์ประทีปอินทรสันติครับครับเดี๋ยวเปิดเสียงหน่อยครับเสียงไม่ออกเลยเดี๋ยวใครมาแก้หน่อยฮัลโหลครับผมได้ยินครับได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับครับผมร้อยตำรวจตีประทีปอินทรสันติครับครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ราชบุรีครับราชบุรีนะครับสัญญาณชัดแจ๋วไหมครับดีครับดีนะครับแล้วก็ดูรูปวันนี้นี่ยังมองดูอยู่เลยนะฮะแต่วันนี้สนใจผลิตภัณฑ์ชนิดไหนครับ ND กล่องสีเขียวครับสีเขียวกี่กล่องครับกล่องหนึ่งซื้อมาสามกล่องไม่ได้กล่องแถมเลยอ้าวแล้วซื้อมาที่ไหนล่ะคุณแม่แม่โซ่โหเลยที่นะฮะครับครับเอาอย่างนี้เนี่ยบอกขอซีดีแผ่นหนึ่งอ้าวซีดีได้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยว่าบอกครับเขาบอกให้แก้ไปเดียวเอาแล้วเอาเสื้อไปอีกหนึ่งตัวไซส์อะไรครับตรงดีสีเขียวนะครับอะไรนะเป็นดีสีเขียวครับเสื้อเอาไซส์อะไรเดี๋ยวผมจะให้เสื้อไปอีกหนึ่งตัวไม่เอาครับเสื้อไม่เอาเอาซีดีไม่เอาครับเรามีอะไรทางแถมเนี่ยมีซีดีครับมีซีดีตรงนี้เหรอแล้วก็คิดสลิปให้หนึ่งกล่องเล็กไปอีกหนึ่งกล่องครับนะตกลงมาไหมครับนะโอเคไหมโอเคครับโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ซีดีของสันติหรืออึ้งยงครับเอาสันติไปฟังแล้วกันฮัลโหลครับเอาซีดีของสันติหรืออึ้งยงการวีครับสันติครับเอาสันติหนึ่งแบงแล้วก็คิดสลิป1กล่องเล็ก1กล่องนะครับได้ครับโอเคนะครับพอใจนะครับได้ใจขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับนะคะกำลังใจหลั่งไหลกันมาเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะครับใจใจโทรเข้ามาในรายการของเราครับถ้ามีอะไรขัดจังหวะก็สั่งหลังไมค์ก็ได้ใช่ถ้าอยากจะคุยออกสายได้ได้เหมือนกันนะครับคือวันนี้ที่เราพูดเนี่ยนะครับพอมีคำสั่งที่4มาอันเนี้ยผมเห็นด้วยครับโดยใช้วิจารณญาณโดยอย่าอคติแล้วถ้าหาคนกลางได้นะคนกลางในที่นี้คือก็คนถ้าจริงๆแล้วนะผมกราบเลยครับกราบท่านนายกเลยเชิญเอกราชทูตนะเชิญทูตเชิญทูตต่างประเทศเลยนะถูกต้องนะเป็นคนกลางในการถูกต้องตกลงคือท่านนายกเคยบอกแล้วว่าถ้าในบรรดาทูตเนี่ยก็คือกลัวจะไม่เข้าใจเชิญทูตเลยของเราแล้วไปเชิญเข้ามาเป็นที่ปรึกษาทำไมยังก็เลยยังไม่ยังนิ่งๆไว้ก่อนคืออันนี้เราเนี่ยเขาออกตัวแรงใช่ไหมเราเนี่ยจะหาทางออกแล้วก็เหมือนช่วยกับรัฐบาลช่วยท่านนายกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเชิญทูตต่างทูตเลยเชิญทูตเข้ามานั่งเป็นสักขีพยานเลยแล้วก็ถกผมว่าก็ดีเหมือนกันเขาจะได้เข้าใจด้วยผมบอกตรงๆนะถ้าไปเชิญนายอภิสิทธิ์เชิญนึกมาบอกเลยเชิญพระไปไหนปัดนะครับหัวหมอหมดคือยังไงก็ต้องข้างตัวเองหมดคือถ้าไม่เชิญ
เพราะว่าการเลือกตั้งเลือกกี่ทีเนี่ยวันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะค่ะฝากไปถึงเลยครับยังไงเลือกอีกทีผมก็บอกว่าไม่ชนะแต่อะไรรู้ไหมคือเวลาที่บอกว่าใช้คนกลางมาเนี่ยเวลาที่เราเห็นคนกลางของเขาที่เลือกมาแล้วนะมันจะเป็นกลางที่เคยขึ้นเป่านกหวีดทั้งนั้นเลยนี่วันนี้อย่างไม่รู้ว่ากลางตรงไหนอย่างวันนี้ขออนุญาตยกมาสักนิดนึงแล้วกันนะฮะอย่างเช่นกรณีที่พระสุเทพเนี่ยที่เขามาพูดกรณีที่มีเกณฑ์การระเบิดที่เกาะระเบิดที่เกาะสมุยเป็นการที่เกาะสมุยทำไมคะที่เขามาพูดบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือคนที่อยู่ต่างประเทศแต่เขาไม่ระบุว่าใครระบุว่าใครนะครับวันนี้ก็เลยมีคุณสมชายแสวงการนี่ก็ออกมาต่อยนะมาต่อยคุณโอ๊กเนี่ยเขาก็เลยมาแก้แต่ว่าค่อยทำคำนี้คุณโอ๊กเขาแก้เนี่ยเขาบอกงี้ถ้าคสช.จะใช้มาตรา44ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจริงนะควรใช้ตบปากพวกชักใบให้เรือเสียเป็นอย่างแรกครับการกระทำรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาอ้างว่าทำไปเพื่อความปรองดองของคนในชาติต้องการให้คนทุกสีทุกฝ่ายรักกันทหารจึงจำเป็นต้องติดอาวุธออกมาควบคุมประเทศสิ่งที่ชวนสงสัยก็คือว่าทำไมบุคลากรหลายคนที่คสช.ควรจะคัดเอาคนที่เป็นกลางไม่นกหวีดไม่แดงไม่เหลืองเข้ามาทำงานเพื่อสร้างความสมานฉันท์แต่ทำไมส่วนใหญ่เนี่ยจึงเป็นพวกเฮดโค้ชสายนกหวีดติดธงชาติกันซะเยอะจำมันก็เรื่องจริงนะคราวนี้ไอ้อย่างที่ว่าแบบพระสุเทพอย่างเงี้ยนะฮะคือวันที่เอาบาร์ลงกันทีมงานคือว่าก่อนหน้านี้นะครับนะวันที่13เนี่ยเขาพูดว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศส่วนหนึ่งมาจากการสูญเสียอำนาจของกลุ่มอำนาจเก่ามาจากเอานี่พูดกันแบบตรงๆเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่อ่านก่อนจึงขอให้ประชาชนเตรียมลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศอันนี้เป็นสังเกตได้ดีนะวันต่อมาครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาอัตมาเป็นพระปฏิบัติธรรมไม่ยุ่งกับทักษิณและเรื่องของใครไม่เกี่ยวกับพระนี่ประเด็นสำคัญเลยนะนะอันนี้คือเขาพูดเมื่อวันที่15เมษายนอันนี้ประเด็นที่เขาพูดนะครับวันที่เกิดเหตุระเบิดที่สมุยเนี่ยวันที่ไหนวันที่10ถูกไหมฮะวันที่10ปุ๊บเขาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ขึ้นมาเลยบอกว่าจงขอให้ประชาชนเตรียมลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศนี่ไงนี่อ่ะแต่ก็นี่ไงก็คือวันนี้เอาบอกไปผมพูดกันตรงๆที่เกิดระเบิดเนี่ยไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์มากหรอกเพราะจริงๆแล้วไม่อยากพูดถ้าเกิดพระสุเทพเขาเนี่ยเขาไม่พูดขึ้นมาก่อนคือวันนี้เนี่ยผมถามว่าในใจเนี่ยรู้อยู่แก่ใจถ้าคนอยู่ในสมณะเนี่ยการที่มุสาหรือการโกหกไปวันๆนึงไม่ต้องแล้วไม่ต้องว่าลิ้วล้อออกมาหลักในแวดวิกรมอะไรออกมาพูดเนี่ยหรือว่าจะเป็นนายถาวรเสนเนียมเนี่ยครับคือไม่ต้องไปมาเอาลิ้วล้อออกมาแล้วเขารู้กันทั้งเมืองเนี่ยสุราษฎร์ธานีมันเมืองของใครใครอีกคนนะก็นี่ไงฮะนี่คือสำคัญเลยแล้วผมถามว่าโคคอฟนี่ของใครก็คุณสุเทพทั้งสุบันใช่ฮะใครยิ่งใหญ่ก็ในที่สุราษฎร์ธานีก็คนที่ใหญ่ที่สุดก็คือตระกูลทั้งสุบันแล้วผมถามฮะแล้วไปเกิดที่เกาะสมุยระเบิดไปเกิดที่เกาะสมุยครับแล้วก็บอกว่าตามหลักฐานของหน้าที่ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าข่าวกองข่าวรถโดยข่าวกองเขาบอกว่ารถนี่ไปขโมยมาจากจังหวัดยะลาใช่การผ่านมาจากยะลาแล้วมาถึงเกาะสมุยเนี่ยครับผมถามก่อนนะไม่อยากไม่ได้ไปบ้านพิงถึงใครนะมาได้ไงด่านมีตั้งเท่าไหร่แล้วผ่านด่านมาได้ไงนี่ไงแต่ที่ข่าวกองเข้ารายงานเนี่ยพี่แจ๊คผมขออนุญาตนำถ้อยคำที่เขาให้สัมภาษณ์มานะที่เขาให้แถลงข่าวมาเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าความคืบหน้าของกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยหน่วยข่าวกองในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าผู้ที่เข้าร่วมขบวนการก่อเหตุในครั้งนี้คือกลุ่มของนักรบมุจาฮิดินไม่น่าใช่นี่ข่าวกองเข้ารายงานก่อนนะผมก็ไม่น่าใช่ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยต่อการพูดคุยสันติสุขที่รัฐบาลต้องการพูดคุยกับกลุ่ม BRN พูโลและกลุ่มต่างๆโดยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยึดมั่นการแบ่งแยกดินแดนนี่ก็ความรายงานนะหรือการเป็นเขตการปกครองพิเศษตามอุดมการณ์ซึ่งในกลุ่มนี้มีเยาวชนและประชาชนเป็นแกนนำในการเคลื่อนไหวล่าสุดผลงานของกลุ่มนี้คือการวางระเบิดแสวงเครื่องที่อุทยานน้ำตกสายขาวอำเภอโคกพัวจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมามีขึ้นด้วยนะแต่ผมบอกให้อันนี้ไม่น่าจะใช่เดี๋ยวนี้ตอนนี้นี่พี่คือชาวกองบอกว่าการกระทำของกลุ่มนี้จะมีเป้าหมายอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งบันเทิงที่เป็นอบายมุขโดยเน้นการทำลายเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวและมีข้อสังเกตว่าการกระทำของกลุ่มนี้จะไม่เน้นการให้เกิดผู้คนล้มตายแต่เน้นให้เกิดเห็นว่ากลุ่ม
ของตัวนั้นมีศักยภาพในการก่อการร้ายซึ่งหลายครั้งที่หน่วยข่าวกรองพบการระเบิดของกลุ่มนี้สามารถที่จะสร้างความกังวลได้มากแต่มีการหลีกเลี่ยงเช่นการวางระเบิดที่เกาะสมุยคนร้ายสามารถนำรถยนต์ไปจอดในที่ผู้คนพลุกพล่านเช่นสถานบันเทิงหรือระเบิดทำงานในเรือเฟอร์รี่ได้แต่ไม่ได้ทำกลับไปวางระเบิดที่ลานจอดรถซึ่งมีคนน้อยแสดงให้เห็นว่าถ้าต้องการที่จะทำให้เกิดความเสียหายมากก็ได้แต่ไม่ทำนี่คือที่เขากล่าวถึงนะขณะที่หน่วยข่าวกรองที่อยู่สุกส่งไปหาข่าวที่กัวลาลัมเปอร์นะเพื่อหาจุดเชื่อมโยงของกลุ่มอำนาจเก่าที่อาจจะถูกว่าจ้างให้คนร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปวางระเบิดที่เกาะสมุยตามที่มีข่าวได้รายงานว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาไม่พบว่าคนของกลุ่มอำนาจเก่าข้ามไปพบปักจะนำของ BRN เลยคือมีข่าวกรองเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่กลุ่มมูตะฮิดีนไม่ใช่ผมบอกให้เลยเพราะอะไรถ้าเป็นเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะผมบอกคนตายเป็นเบื่อครับครับเพราะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณสังเกตนะแม้กระทั่งทหารแม้กระทั่งตชด.นะครับแม้กระทั่งกำนันหรือคนธรรมดาใช่เพราะจะเสียชีวิตฆ่าตัดคอบ้างเอาปืนยิงหัวบ้างแล้วถ้าจะทำที่เกาะสมุยล่ะครับผมบอกเลยนะที่เกาะสมุยทั้งห้างนะถ้าเป็นโจรภาคใต้นะผู้ก่อไอ้ที่บอกก่อความไม่สงบเนี่ยถ้าเป็นภาคใต้กันนะตายทั้งห้างนะจริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าเราจะพูดแล้วเราจะวิเคราะห์กันเนี่ยนะมันไม่ยากนะเพราะว่าข่าวจากภาคใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะที่เราบอกว่าผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยส่วนมากหมายจะเอาชีวิตเอาชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมก็คือจะให้ประชาชนอยู่อย่างไม่มีความสุขอยู่อย่างหวาดระแวงถึงแม้ว่าจะไปกีดยางในตอนเช้าก็ยังสูญเสียชีวิตนะแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าเป็นลูกใครและอย่างที่สำคัญที่สุดอย่างข่าวมีอยู่ในช่วงนึงที่ดังมากๆเดี๋ยวจะฆ่าครูบ้างนักเรียนบ้างแล้วก็คนที่ไปกีดยางทำมาหากินในตอนเช้าบ้างอะไรเงี้ยคือพอมาในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยนะมันขัดแย้งกันกับที่พี่พันศักดิ์บอกมาคือวันนี้อ่ะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยนะล่าสุดฟังท่านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยท่านบอกเลยว่าคุณจำได้ไหมที่เขาบอกว่าเขาจับคนที่เป็นยามได้แล้วเอายามเนี่ยมาสืบมาสอบแต่ละอย่างทีนี้พอจับมาได้หนึ่งวันเนี่ยนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยมีจดหมายมากล่องหนึ่งนะฮะจดในนั้นเนี่ยก็เปิดดูเป็นกล่องพัสดุพูดผิดเป็นกล่องพัสดุมากล่องหนึ่งกล่องนั้นเนี่ยเมื่อเปิดออกมาแล้วคุณรู้ไม่เจออะไรอะไรครับเจอนาฬิกานาฬิกานี้เนี่ยเมื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นในลักษณะที่ไม่ใช่นาฬิกาธรรมดานะฮะพนิษฐ์หน่วยข่าวกองพอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่านี่คืออะไรคือของหน่วยไหนของใครถูกต้องคือไม่ใช่คืออันนี้เนี่ยเขาจะรู้ในลักษณะที่ว่าคือเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาจะใช้กดบึ้มหรือกดอะไรอย่างนี้ไงมันจะรู้เลยเพราะว่าจากที่นั่นแหละโดยที่ผมเข้าใจเนี่ยเขาก็คงใช้ในการกดโดยรีโมทประมาณนี้แล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยคนที่จะมูสาเนี่ยนะแล้วอยู่ดีๆออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ได้อะไรจะโกรธเกิดเลยฮะผมก็ไม่ได้ไปโทษใครแล้วครับแต่ผมถามว่าวันนี้นี่เกิดที่เกาะสมุยซึ่งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนแรกก็ผิดกันมาครับแล้วอะไรรู้ไหมตอนแรกนายอะไรนะที่อยู่จังหวัดนนท์โดนจับหาว่าไปโพสขับแท็กซี่ขับแท็กซี่แล้วก็ไปอยู่ตามบ้านพักก่อสร้างในเอ็มในเอ็มขอโทษในเอ็มแล้วเขาก็มาได้เล่นแล้วผลสุดท้ายผมรู้มาข่าวในวงในครับเขาบอกว่ามีคนไปแต่งเติมในโซเชียลมีเดียเขามีพักปั๊บคือเขาไปแท็กทำไม่เนียนนะใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อแล้วก็ไปแท็กคือทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยเขาปิดการเล่นเฟซไปประมาณ3ปีแล้วทีนี้คนนี้เคยพูดง่ายๆก็คือเคยเข้าไปร่วมในการชุมนุมนะฮะของทางฝ่ายของเสื้อแดงนะฮะทีนี้มันก็เลยโยงไปใหญ่แต่ตอนนี้ข่าวเริ่มเงียบแล้วเพราะเป็นการว่าไม่ใช่ทีนี้ประเด็นหนึ่งที่พี่ชาติพูดเอาไว้ที่บอกว่าจะเป็นการเบือนหรือเปล่าแต่ยุ้ยว่าฟังพี่ชาติพูดปุ๊บนะแล้วคิดให้ได้เลยนะเพราะอะไรนะเพราะเป็นการที่มันจะไปบิดเบือนหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวพระสุเทพมาโยงไปคนต่างประเทศแล้วคุณดูนะพอหลังจากคนต่างประเทศโยงกลับมานะฮะมาที่คุณถาวรโยงย้ายไปเรื่อยเลยพอคุณถาวรปุ๊บโยงมาที่นี่เลยหมอในโคมิกแต่ยุก็เลยมากันแบบสงสัยว่าเป็นใหญ่เลยสงสัยว่าผมก็สงสัยเพิ่มเติมคุณไปยุ้ยนะว่าคือถาวรเสนียมเนี่ยวันระเบิดวันแรกเราให้สัมภาษณ์เลยว่าคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่เบื้องหลังค่ะเอาง่ายๆกล่าวหากลุ่มของแสดงอะไรอยู่เบื้องหลังค่ะถาวรพูดอย่างนั้นแต่มาวันนี้กลับลำท้าวันบอกไม่ทราบกลุ่มกันจะได้บอกว่ามีอดีตนักการเมือง3คนบักบ้าของผู้เดียวได้ไงของใครนะเขาบอกแต่ว่าจริงนะแม่จริงนะบอกมาตรงๆนี่คือจะมาเล่นเล่ห์เหลี่ยมแบบก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีผลทางกฎหมายเดี๋ยวเขาจะฟ้องหมิ่นประมงมา
แม่จริงพูดถ้าเป็นเขาเรียกว่าลูกผู้ชายกันจริงๆจะต้องพูดถูกว่ารู้อะไรแล้วรู้ได้ยังไงรู้จริงแล้วคนเป็นพระอย่างพระสุเทพอยู่ดีๆจะมายุ่งได้ยังไงค่ะจะมาพูดคนไม่อยู่ต่างประเทศคนนั้นอยู่ต่างประเทศเขาเรียกว่าอย่าใช้แบบสีถนนชัยแบบเขาเรียกว่าแม่จะอัปรีก็จะพูดอัปรีก็ไม่ได้นะเดี๋ยวจะหายไปว่าพระนะฮะเราก็ไม่อยากพูดแบบนี้แต่ถามว่าบ้านเมืองเขาเดินรถแบบเขาก็กำลังทำแต่มาถึงก็ไอ้พวกนี้อ่ะคือเวลามีเกิดเหตุกับบ้านคุณแท้ๆไม่แค่นี้นะจะรู้ว่าผมบอกตรงๆอ่ะถ้ามีปืนมันก็บินออกจากสุราษฎร์ไม่ได้ไอ้คนที่วางเนี่ยเอาบินออกจากเกาะถ้ามึงจะขอมึงก็ต้องขอดำดินเนี่ยมีปีกมึงจะออกจากเกาะมึงจะออกได้ไงก็เหมือนกันน่ะเหมือนกับพี่ชัดเนี่ยเป็นผู้บริหารอยู่ในเนี้ยนะความเคลื่อนไหวของคนในทำงานก็ไม่รู้หรอมันก็เหมือนกับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยแล้วอย่างคุณมันสั่งถ้าคุณมันสั่งในเป็นสสในพื้นที่นั้นใครที่ทำอะไรในพื้นที่คุณไม่รู้หรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนที่จะก่อเหตุในสุราษฎร์ธานีแล้วพระสุเทพไม่รู้เนี่ยโอ้เอาตรงไปตรงมาแล้วก็ไปเที่ยวโยนแหมไปที่นู่นแล้วยิ่งบอกว่าอดีตนายกทักษิณทวิตเตอร์มาพูดเนี่ยร้อนกันใหญ่เลยริ้วร้อนๆกันใหญ่โอ้แล้วรับรู้แต่ทำไมที่ชุมพรเนี่ยพระสุเทพพูดทำไมไม่รับรู้กันบ้างอ่ะก็พูดถึงใครแต่คนที่ต่างบอกว่าอดีตนายกทักษิณพูดนี่บอกเลยนะพูดว่าไงนะที่ท่านทวิตเตอร์ว่าไงนะนี่บอกตรงๆเลยนะท่านทวิตเตอร์ว่าไงเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับกรณีที่มีคนไปพูดคือพระสุเทพว่าระบุว่าในผู้ที่วัดไร่ล่างอำเภอสวีจังหวัดชุมพรบอกว่าสถานการณ์ระเบิดความไม่สงบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเชื่อว่าเชื่อมโยงมาจากการสูญเสียอำนาจของกลุ่มอำนาจเก่าคืออะไรพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนนั้นเตรียมขึ้นมาต่อสู้อย่างที่เพจเมื่อกี้ผู้ที่ท่านพูดมาวันที่พันธมิตรศิลป์เนี่ยในเมื่อติดตามข่าวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็โพสต์ทางทวิตเตอร์มาเขาบอกว่าถึงพระสุเทพเราหยุดมานานแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดท่านบอกท่านบวชแล้ว9เดือนอย่าบวชแต่กายเพียงนุ่งผ้าเหลืองและโกนหัวเท่านั้นควรเอาใจไปบวช ด้วยเพราะท่านมุสาเป็นประจำนึกว่านุ่งผ้าเหลืองแล้วจะเลิกมุสาเรารู้จักกันดีพอนะก็หมายความว่าท่านจริงๆเนี่ยก็รู้จักกันสุเทพมันดีพอสมควรคือมีแต่เรื่องโกหกพดลมไปวันๆเองย้ำคำพูดของท่านนายกเศรษฐีทวิตมานะอันนี้ถ้ายุ้ยเห็นด้วยนะทุกประเด็นเลยว่าเวลาที่บวชแล้วเนี่ยอย่าบวชแค่เพียงกายเอาใจไปบวช ด้วยไม่ใช่ถ้าเอาใจไปบวชนะคือเขาจะไม่ต้องไม่หันมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแล้วนี่ผมเคยจำแต่นี่ยังสุเทพเนี่ยพูดในรายการอยู่รายการหนึ่งผมเคยนำช่องอมรินทร์รายการต่างคนต่างคิดเนี่ยพูดว่าไงฮะเขาพูดว่าอาตมาเนี่ยอยู่ในล่มกาสาวพัฒน์แล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจะไม่แสดงความคิดเห็นอย่างนี้ผมถามน่าเกลียดเวลาที่พูดเนี่ยเอาไม่พูดกันแบบตรงๆฮะแน่จริงก็เป็นนายสุเทพดีกว่าจะบวชดีกว่าก็พี่ก็ได้ไงฮะเพราะทำไมบวชเพื่ออะไรฮะตอนนี้บ้านเมืองอย่างนี้ต้องบอกว่าอยากจะช่วยประเทศอ่ะก็แต่เวลาที่เขาสัมภาษณ์จบจะพูดว่าไงรู้ป่ะอาตมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางแต่ไปพูดได้ไงที่ชุมพรว่าคนนู้นอยู่ต่างประเทศแล้วเป็นพระไปยุ่งอะไรรู้เลยเหรอว่าต่างประเทศเขาต้องมามีเอี่ยวตรงนี้ระเบิดที่เกาะสมุยผมบอกพระสุเทพรู้ดีว่าใครวางผมก็พูดเด่นกันนี่พูดมาแค่นี้ก็อาบัติแล้วนี่นะว่าสุดเลยชอบไปถุดประเด็นไม่ไปเกิดความแตกแยกแต่ยุ้ยบอกเลยนะพี่ชัดฟังมานะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณท้าวรมองว่าหล่อหล่อถ้อยมองว่าลองนะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยลองจับประเด็น 3-4 คนนี้ดูให้ดีดิแล้วมันจะไขก๊อกเองอ่ะว่าใครไอ้พวกหล่อถ้อยและของท้าวรพูดว่าไงก็ไปดูได้ไหมของนายถาวรนะเขาออกมาพูดเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าคดีนี้เนี่ยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.เนี่ยคุมการสอบสวนเองจะสามารถนำตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังดำเนินคดีได้ซึ่งคดีนี้มีนักการเมืองอยู่หลังและนักการเมืองบางคนก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะฉะนั้นอยากจะขอให้อดใจรอเพราะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะที่มีเครื่องมือในการติดตามสื่อสารรวมถึงการจับเส้นทางการเงินซึ่งข้อมูลของผบ.ตร.และก็พลเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดย3นักการเมืองที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นนักการเมืองที่อยู่ตรงข้ามคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนักการเมืองที่สูญเสียผลประโยชน์จึงขอให้อดใจรอภาครัฐคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้เราจะได้ผู้ที่กระทำความผิด
คือการที่คุณถาวรเขาพูดมาทั้งหมดเลยนะถามว่าพูดเนี่ยจริงไหมจริงหมดเลยนะใช่ไหมคะเด็กค่ะสามนักการเมืองเนี่ยที่มีความคิดเห็นต่างกับคสช.เนี่ยคือเอาอย่างเงี้ยในภาคใต้อะถ้ารู้ก็บอกมาดิในภาคใต้เนี่ยมีคนไหนบ้างที่เป็นอดีตสสพรรคเพื่อไทยบ้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีไหมไม่มีคือถามนครศรีธรรมราชมีไหมคือไม่มีผมถามนิดเดียวแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนะจะไปวางระเบิดที่กาะสมุยเพื่ออะไรเพื่ออะไรมันได้ประโยชน์อะไรตรงไหนถ้าพูดถึงนะที่มีข่าวว่าท่องเที่ยวพลตีสังเสงแก้วกำเนิดอับจากคุณสุกโนมาทาครับนะสุกโนมาทาอยู่ไหนอยู่ยะลาอยู่ยะลานะครับเป็นสสพรรคเพื่อไทยไหมใช่ใช่ถามว่าอยู่ยะลาแล้วถามว่าถ้าสมมติบอกคนที่ไปใส่ร้ายว่ามีสามกลุ่มมันไม่กล่าวมีสามอดีตนักการเมืองแล้ววันนี้เขาโต้ตอบกันนะถามว่าพลตีสำเสริญบอกว่ารองโฆษกประจำสำนักกล่าวว่านี่ของนักสืบพิมพ์มติชนนะครับก็บอกว่ากรณีนายสุวรรณมาตาอดีตสสยะลาพรรคเพื่อไทยออกมาแสดงความคิดเห็นว่ากรณีรถยนต์ที่ถูกขโมยมาจากจังหวัดยะลาแล้วนำมาก่อเหตุคาร์บอนที่เกาะสมุยแสดงว่าด่านตรวจในพื้นที่ไร้ประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการสร้างความรำคาญใจให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์และสุจริตชนในพื้นที่ต่างรู้สึกไม่ปลอดรู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจรวมทั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับเจ้าหน้าที่น่าจะมีแต่ผู้ที่มีคดีความติดตัวหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบที่ไม่ต้องการให้หน่วยปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยการกล่าวเช่นนี้เป็นการกล่าวแบบพูดจาแบบคนไร้จิตสำนึกและให้ท้ายเปิดช่องให้ผู้กระทำผิดและพลตรีสันเสริญยังกล่าวว่าถึงความคืบหน้าคดีคาร์บอมที่เกาะสมุยเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสเพิ่มเติมจากการสอบปากคำพยานหลายปากที่เห็นเหตุการณ์ปล้นรถทำให้ได้ข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ตัวผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังในไม่ช้าและอะไรรู้ไหมการตอบโต้ครั้งนี้อดีตสสยะลานะครับเขาบอกว่าในหัวข้อข่าวบอกไม่อยากตอบโต้ด้านนายซูกาโน่นะฮะกล่าวถึงกรณีที่ออกมาวิจารณ์คดีคาร์บอมและมีการตอบโต้จากพลตรีสันเสริญว่าถ้าคนในพื้นที่ไม่สามารถสะท้อนความจริงได้ก็ลำบากเพราะวันนี้ตามชุมชนในพื้นที่มีการพูดถึงรถยนต์ที่ถูกปล้นไปใช้ก่อเหตุดังกล่าวในเชิงสงสัยเนื่องจากถูกปล้นจากจังหวัดยะลาแล้วไปปรากฏที่เกาะสมุยจึงพยายามจะสื่อว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรมากนักอยากให้รีบสางรีบทำความจริงให้ปรากฏอย่าเพิ่งเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองวันนี้นักการเมืองให้โอกาสพวกคุณเข้ามาบริหารแก้ปัญหาประเทศนักการเมืองไม่ได้ออกมาตอบโต้กับคุณเขาแค่นำคำพูดของชาวบ้านมาบอกวันนี้อะไรก็โยงนักการเมืองผมไม่รู้นะผมก็ไม่มีหลักฐานและไม่อยากจะเชื่อมโยงว่าใครเป็นคนทำแต่อยากให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องรีบนำความกระจ่างออกมาให้สังคมสบายใจเอาความชัดเจนก่อนอย่าเพิ่งรีบออกสื่อผมอยากได้ตรงนี้มากกว่าการมาตีว่าผมไร้จิตสำนึกนี้มันใหญ่นะดังนั้นถ้าคนไทยทุกคนไร้จิตสำนึกที่จะออกมาพูดความจริงไม่ได้เลยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะคนเราถ้ากล้ารับความจริงเอาความจริงมาแก้ปัญหาผมว่าน่าจะดีขึ้นนี่คือนายสุพนุกะผมก็เลยบอกครับก็ชัดเจนนะคือวันนี้เนี่ยไอ้คนปูดก็คือถาวรถาวรเสียงเนี่ยปูดสามคนอยู่เบื้องหลังก็บอกไปดิครับว่าไอ้สามคนอ้อมหลังนะใครไม่แต่ว่าไปปูดยะลาปัตตานีเนี่ยไม่เกี่ยวกับสุราษฎร์ธานีนะพูดงานผมพูดตั้งแต่แรกคุณจำได้ไหมครับรถยนต์โดนขโมยมาจากยะลาแล้วถามว่าจากยะลามาถึงสุสมุยด่านกี่ด่านครับใช่มันจะไม่มีต้องสงสัยเลยแหละครับนั่นแหละนี่หนึ่งเลยสาวกองเขาบอกว่าอย่างนี้นะที่เขาไปชุมกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าดูท่าทางคนร้ายเนี่ยใจเย็นมากมีการวางแผนเป็นอย่างดีเพราะหลังจากปล้นรถยนต์ทั้งที่มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดสกัดจุดตรวจตรวจทุกสพอนะด่านจับกลุ่มเนี่ยนะแต่ว่าคนร้ายยังอยู่ในพื้นที่ได้10วันนะโดยไม่กลัวว่าจะถูกจับกลุ่มซึ่งในการลงความเห็นเบื้องต้นเนี่ยชุดสืบสวนเชื่อว่าคนร้ายประกอบระเบิดในพื้นที่4จังหวัดหรือไม่ก็ในพื้นที่ระหว่างนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีเพราะมีเวลา10ชั่วโมงในการเดินทางซึ่งเส้นทางระหว่างสงขลากับดอนศักดิ์สุราษฎร์ธานีเนี่ยใช้เวลา6ชั่วโมงจึงมีเวลาในการประกอบระเบิดดังนั้นชุดสืบสวนจึงทำการเช็คเส้นทางเพื่อหาจุดพักรถและเช็คหากลุ่มเครือข่ายของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประกอบอาชีพในอำเภอต่างๆระหว่างสงขลากับดอนศักดิ์โดยมีการตรวจสอบรายชื่อกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มแนวร่วมขบวนการแบ่งกันดินแดนเขารายงานไปถึงนู่นนะเดี๋ยวมาต่อมันสวนทางกันหมดเดี๋ยวนะผมก็มี
เสียงอีกครับเดี๋ยวมาต่อฮะขอรับสายก่อนก็แล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับท่านใดครับนิตยานะคะพี่นิตยาอยู่ที่ไหนครับสมุทรปราการสมุทรปราการนะครับครับสัญญาชัดเจนนะครับพี่ครับพรุ่งนี้ที่พระประแดงมีงานสงกรานต์ใช่ไหมครับครับก็ทางงานช่องเรานี่ก็ส่งไปด้วยนะฮะงานสงกรานต์ประกวดนะครับพรุ่งนี้มีในโครงการด้วยครับพรุ่งนี้ส่งประกวดนะโดยท่านประธานครับนะครับวันนี้สนใจผลิตภัณฑ์อะไรครับพี่นิตยา ND สีเขียวค่ะครับกี่กล่องครับพี่ครับเอา4กล่องค่ะ4กล่องนะครับครับลดวอลลุ่มหน่อยฮะวอลลุ่มฮะอย่าไปเร่งสูงนะวอลลุ่มอย่าไปเร่งสูงเดี๋ยวไม่ได้ยินนี่นะไม่ได้ยินเดี๋ยวไม่ได้ยินแล้วค่ะที่ทีวีเอาได้ยินยังครับได้ยินค่ะโอเคคืออย่างนี้นะพี่เดี๋ยวพี่ได้ผลิตภัณฑ์นี้อยากได้ของแถมอะไรเอ่ยสี่กล่องอยากได้เสื้ออะไรคะเอาเสื้อสี่ตัวใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็แก้วน้ำแก้วน้ำก็ทายเลยครับสี่สองเดี๋ยวหนึ่งกล่องต่อไปเอาไปเลยครับแปดใบนะครับโอเคขอเป็นไซส์ XXL ได้ไหมคะ XXL น่าจะมีครับเพราะว่าหลายสองเครื่องหมดแล้วสองกล่องขอเป็นไซส์นะคะอ๋อเหลือแต่เบอร์อะไรนะอ๋อตอนนี้เสื้อเหลือแต่เบอร์ M แล้วพี่เดี๋ยวจะหา XL มีไหม XXL อะค่ะไซส์ใหญ่หมดแล้วพี่นะคะครับมีแต่ไซส์XL ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะหาให้ดูกันถ้าไม่มี XL ก็คงจะเดี๋ยวเอาไซส์ L ไปนะเขาน่าจะเสื้อตัวใหญ่หน่อยนะค่ะเพราะว่าหลานมีสีหรอใช่สี่ตัวนะพี่นะใช่ของเขาสองกล่องของที่เขาสองกล่องอ๋อสี่ตัวแล้วก็เดี๋ยวเอาแก้วไปเลยครับค่ะตอนนั้นที่ซื้อไปแล้วไปให้พระฉันนะคะซื้ออีกอ๋อแล้วครับซื้อแล้วดิฉันก็ทานด้วยแล้วก็ให้ลูกสาวทานด้วยได้ครับเดี๋ยวถามนิดนึงคุณพี่ครับหลังจากที่ทานไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะอาการดีขึ้นไหมก็คือดิฉันแบบขามันชอบชานะคะปวดเมื่อยมันก็ค่อยยังชั่วนะคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นนะฮะค่ะคือทานอย่าหยุดทานนะทานไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะคิดว่าแล้วปวดเมื่อยแล้วแล้วก็ลดลงมานิดตอนนี้ทานมื้อเรากี่เม็ดครับทานไม่เยอะค่ะมื้อละ3เมตรโอเคอย่างนี้ยังได้ประมาณนี้ค่ะก็จะยังได้นะคะหลังอาหารมื้อก่อนอาหารมื้อ3เมตรค่ะตกลงเสื้อ4ตัวนะครับแก้ว8ใบนะครับค่ะแล้วจะเปิดไอ้กำลังให้ลูกสาวหัดทานด้วยอ้าวดีเลยครับอย่างนี้ดีเลยสุขภาพเขาไม่ค่อยดีอย่างนี้ทานได้เลยครับเดี๋ยวเรามาแบ่งกันแม่กันได้ครับนะครับอย่าให้ขาดนะครับขอบคุณพี่นิตยามีอะไรอีกไหมครับไม่เป็นไรค่ะครับฟังดูรายการคุณช้างมาตลอดนะฮะบางครั้งเวลาคุณช้างพูดอะไรบางครั้งตลกก็น่าหัวเราะคนเดียวค่ะงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะครับขอบคุณพี่นิตยาครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแต่มีการละคุณนะครับสี่กล่องนะครับใครสนใจโทรกันเข้ามาครับวันนี้เรายังไม่โฆษณาเรายังไม่ตัดเข้าโฆษณานะครับเราจะไปยาวๆได้เดี๋ยวเราพักสักครู่เราจะมาต่อเรื่องมีการคาบอมวันนี้ผมบอกไม่ได้ทำให้ลูกคะแนนไม่ได้ทำลูกคดีเสียนะเพียงแต่เราอยากจะบอกให้รู้ว่าถ้าการใส่ร้ายป้ายสีกันแบบนี้แล้วในจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมบอกนะให้ติดปีก็ออกไม่ได้ใช่ถูกแล้วยิ่งในเกาะสมุยด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งยากดำน้ำก็ยังลำบากยากเหมือนกับคุณโอ๊กเนี่ยที่ Twitter เนี่ยนะบอกว่าเลยเป็นเขาไม่ได้เป็นการปกป้องท่านนายกทักษิณหรอกนะแต่ว่าถ้าจะปกป้องก็ได้พ่อกับลูกพ่อเขาว่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบอกได้เลยนะว่าการที่คุณโอพูดเนี่ยก็ยุ้ยเห็นว่ามันถูกต้องนะเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเรื่องเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของใครครับพื้นที่คนนั้นเนี่ยก็ยังออกมาตีโพยตีพายออกมาเหมือนประมาณว่าออกมาจะบิดเบือนอ่ะแล้วก็ให้คนนู้นออกมารับลูกทีคนนี้ออกมารับลูกทีไล่ประชาชนอย่างเราเนี่ยมันก็เลยคิดได้ว่าคุณเนี่ยจะออกมาพูดในหลายทางหลายทางเนี่ยครับเพื่ออะไรเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นไงนั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาดูกันช่วงหน้ากันนะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะแป๊บนึงเบรกแล้วเดี๋ยวเราไปยาวๆครับนะครับWe'll be right back.
ท้ายครับเราไปกันยาวๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลสมุนไพรตรา ND ครับกล่องสีเขียวกล่องสีฟ้าจิวเจิ้งพาวเวอร์เจลหนังถ้าคิดจะดื่มให้คิดถึงคิดสลิปเราจะไปอย่างรวดเร็วครับท่านใดสนใจโทรกันเข้ามาตอนนี้รับสายกันไม่หวั่นไม่ไหวนะครับ0872588887ครับ0810002002แล้วหน้าใหม่แล้วนะครับ02-969-0901แล้วก็02-969-0902ครับ SMS 468-9876ครับโทรกันเข้ามาฮะโทรกันเข้ามาเจ้าหน้าที่เรารับได้โทรเข้ามาจะคุยกับผมคุณต้อยยุ้ยคุณนันท์ศักดิ์โทรกันได้ทั้ง3คนนะครับโทรกันมาเราช่วยกันสนับสนุนเราด้วยกันนี่แหละนะครับเราจะได้เขาเรียกว่ายังอยู่ยังยืนยงนะครับก็จะได้มีข้อมูลข่าวสารมาพูดสู่กันฟังครับข่าวสารโดยที่เราจะบอกเลยครับว่าเราเอามาจากในหนังสือพิมพ์แล้วเราก็ใช้คำว่าวิเคราะห์กันแต่ไม่ได้ให้เกิดความแตกแยกแต่ว่าถ้ามีคนที่จะคิดใส่ร้ายคือวันนี้นะไหนๆจะพูดแล้วนะคือวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตามนะวันนี้ขนาดคุณจำได้ไหมวันแรกที่ออกมาว่ามีภาพวงจรปิดจับหนุ่มเสื้อสีน้ำเงินหนีโอมาต้าออกมาเราไปสอบแล้วเอาไอ้ของเขาแสดงความจำนงเขารีบมามอบตัวว่าเขาไม่เกี่ยวข้องนะพ่อเขาป่วยอยู่บ้านไม่ต้องรอให้จับเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาก็มาเดินหน้ามานั่งกินกาแฟแล้วเขาก็จะมาทุกข์ไปให้พ่อเขาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็โรงพยาบาลแล้วมีหลักฐานชัดเจนผลสุดท้ายเขาก็ต้องปล่อยเพราะว่าจริงนะพ่อเขาป่วยจริงเป็นอัมพฤกษ์อยู่เพราะว่าความจริงก็คือความจริงอ่ะจะไปเชื่อมโยงยังไงเขาผิดมันก็คือไม่ผิดอยู่แล้วถามว่าเจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานได้ไหมถูกต้องนะการสอบสวนก็ต้องสันนิษฐานไม่ธรรมดาสงสัยไปก่อนถูกต้องครับเพราะว่าในกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาสามารถที่จะต้องเรียกมาสอบให้หมดเพื่อความกระจ่างแต่คนที่มาแล้วดูแล้วเขาเป็นเรื่องจริงไปสืบแล้วที่โรงพยาบาลพ่อเขาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่เขาเฝ้าพ่อเขาทุกวันจบเองอันนี้ไม่เกี่ยวถูกไหมครับแต่คนต่อไปแต่อะไรรู้ไหมแต่ไอคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนั้นไปร้อนตัวนี่เนี่ยอันนี้สำคัญไม่คือร้อนมันแตกร้อนตัวยังไม่พอเดี๋ยวครับผมก็สังเกตไปให้ข่าวกันผมเลื่อนเตอะเลยฮะดูทั้งเว็บไซต์ดูทั้งหนังสือพิมพ์หลายฉบับคือเพื่อพยายามเอามาประมวลดูถ้านี่มีความคิดผมนะผมก็สงสัยว่าย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งแล้วกันย้อนกลับไปเมื่อเกิดเหตุระเบิดปุ๊บจะเห็นนะยะลาสงสัยเสื้อลงไปเลยสองคำคือพยายามที่ไปแสดงตนก่อนมาที่โคออฟก็ไฟไหม้เหมือนกันวันนั้นพร้อมกันไฟไหม้กันใช่ไหมระเบิดที่เกาะสมุยไฟไหม้ที่เกาะสุราษฎร์มันก็น่าสงสัยเสร็จแล้วเนี่ยท้าววันเสนียมให้สัมภาษณ์วิกรมให้สัมภาษณ์ว่าลงออกมาให้สัมภาษณ์อภิสิทธิ์มาอีกคนให้สัมภาษณ์เหมือนกันรับลูกกันหมดรับลูกกันหมดวันนี้จึงตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมันเกิดอะไรขึ้นกับนักการเมืองที่พยายามออกมากล่าวให้ร้ายกับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งคือซีกฝั่งเพื่อไทยแล้วกันนะเอาตรงไปตรงมาเดี๋ยวไปรับสายก่อนรอหน่อยนะไม่ต้องก่อนนะไม่ต้องลืมไม่ต้องลืมเดี๋ยวผมจะทวนให้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านใดครับครับสั่งเอ็นดีชื่อท่านเขียวสองครับครับท่านใดเอ่ยชื่อคุณอะไรครับลุงเกียรติครับลุงเกียรติอยู่ที่ไหนครับสมุทรปราการเลยครับอ๋อสมุทรปราการเหมือนกันโอ้โหวันนี้พรุ่งนี้มีงานพระประแดงใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แม่เดี๋ยวทีมงานของเราก็ไปถ่ายทอดนะพรุ่งนี้นะครับมีส่งเข้าประกวดงานสงการด้วยดีนะครับแล้วก็ยังให้สั่งเอ็นดีสีเขียวใช่ไหมครับใช่ครับสองกล่องอยากได้ของแถมไหมครับของแถมมาช่วยสองตัวนั่นแหละสายแอลสองตัวนะครับแล้วก็แก้วไว้ด้วยเอาแก้วไปสี่ใบโอเคครับตรงแค่นี้เลยนะครับผมครับขอบคุณมากครับคุณสุขเกตครับขอบคุณครับแล้วเจริญแข็งแรงครับกำลังใจให้เรียกว่ากำลังใจหลั่งไหลมาอ้าวคุณมาต่อเลยต่อเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าซัดมาที่เพื่อไทยแล้วไงพอซัดมาที่เพื่อไทยเพื่ออะไรที่จะให้เบี่ยงเบนประเด็นคือเหมือนก็โยนขี้ทางการเมืองเอาง่ายๆกันตรงไปตรงมาโยนขี้มาให้อีกฝากหนึ่งโยนมาให้พันตำรวจโททักษิณโยนไปให้คุณยิ่งลักษณ์โยนไปให้คุณวันมูฮัมหมัดนมัตทาไปสูคาโน่สูคาโน่บุตรแต่สูคาโน่เป็นน้องชายค่ะครับแล้วก็ไปนัดมุดดินไปบ้างท่านจะไม่ผิดนะไปทางนู้นเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่พี่ชัดว่านะเหตุเกิดในสุราษฎร์ไม่ได้มดตัวนึงบินออกไปยากนะครับแล้วไปเกิดในใต้สมุยก็ออกไม่ได้นะแล้วไฟไหม้ที่โคออฟเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของใครไหม้ที่โคออฟนี่น่าสงสัยนะครับ
เพราะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่โคออฟแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังเดี๋ยวเราไปฟังอีกทีนี้คนนั้นยังไม่พอครับมากลับมาที่สภากลับมาที่สภาเนี่ยนะครับปรากฏว่านายคนนี้เลยฮะสมชายแสวงการว่าไงสมชายแสวงการนี่ก็ออกมาซัดอีกเหมือนกันเล่นกันกระบวนการนะกรณีที่พันตำรวจโททักษิณออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ว่าคุณสุเทพทักษิณเนี่ยนะสมชายก็มาบอกว่าที่ออกมาทวิตเตอร์มาเนี่ยแสดงว่าร้อนตัวใช่ไหมอ้าวรู้สึกสมชายแสวงการนี่เขากัดได้บ่อยนะก็นี่ไงนี่ไงแล้วถามว่าคนทำหน้าที่อะไรมาไหนเกี่ยวอะไรกับสมชายแสวงการเขาเป็นสนชหรือเป็นสพชอ่ะเป็นสปช.สนช.อ่ะสนช.ในเมื่อคุณนั่งอยู่ที่สนช.เนี่ยคุณจะไปเกี่ยวข้องกับพระสุเทพเขาสิแต่ในเมื่อพระสุเทพไปพูดที่ชุมพรก่อนนี่แล้วคุณทักษิณก็ฟังทวิตเตอร์เข้ามาอันนี้เขามีทักษิณนิดหนึ่งเขาเขียนอย่างนี้นะเขาเขียนบอกว่าพระรัฐมนตรีทักษิณทวิตเตอร์เพราะอาจกังวลเรื่องการตั้งถูกตั้งข้อกล่าวหาข้อก่อการร้ายและถูกซัดทอดโยงไงว่าเป็นผู้สั่งการวางระเบิดโอ้โหสุดยอดนะง่ายอย่างนี้คือเขาว่าอย่างนี้เลยนะคือคุณสมชายแสวงการเนี่ยเขาเล่าต่อไปนะครับเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยสปช.สนช.หรือตำรวจเนี่ยเขากำลังลื้อคดีนี้ขึ้นมาเพื่อจะไปตั้งข้อกล่าวหาให้พันตำรวจโททักษิณเป็นผู้นำหนึ่งในการก่อการร้ายคดีก่อการร้ายที่กล่าวหาในลับประสงค์ไงนี่สมชายโยงไปถึงนู่นเลยไม่เกี่ยวอะไรนายทักษิณเข้ามาไม่ได้โถนี่เป็นคนนี่ต้องตั้งให้เขาเลยนะโอ้อันนี้ก็เป็นคนที่จะพูดตรงๆนะฮะสมกับคุณสมชายแสวงการวงเล็บฮะฮะกิณะเกียรติทักษิณชินวัตรไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยที่เราพูดมาตอนรายการเนี่ยคือจุดเริ่มต้นมันมาจากเหตุการณ์ตรงนี้ใช่ไหมหลายอย่างเลยครับมาจากสุเทพโยงมาที่ถาวรใช่ไหมถาวรก็มาถึงท่านนายกศิลป์มาถึงลูกค้าลูกชายคุณโอ๊คใช่ไหมก็คืออยู่ในแวดวงของการเขาเรียกว่านักการเมืองกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นก็คือพูดง่ายคือสองซีถูกไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสมชายแสวงการมันเป็นคนละเรื่องเลยรู้ว่าคุณเนี่ยฝักฝ่ายพรรคนี้มากจนชนิดที่ว่าใครก็แตะต้องไม่ได้หรือยังไงถูกไหมทีนี้ที่คุณโอ๊คที่เขาโพสต์มาเนี่ยเมื่อสักครู่หนุ่มเล่าไม่หมดเลยนะคุณโอ๊คเขาบอกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยใครเป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่อิทธิพลของนักการเมืองคนใดถ้าจะก่อเหตุสร้างสถานการณ์ใครจะเป็นผู้กระทําได้สะดวกมีหรือข่าวระดับประเทศจะไม่รู้ไม่เห็นถ้ามีคนบงการจริงๆจะต้องนะระบุให้ชัดว่าเป็นใครไม่ใช่ไฟเขียวปล่อยให้ริ้วล้อออกมาเปิดไปหมดแบบนี้การควบคุมความสงบไม่ควรใช้วิธีบังคับให้ฝ่ายที่เป็นรัฐบาลอยู่เดิมนะกระดุกกระดิกพูดจาอะไรไม่ได้ส่วนฝ่ายม็อบป่วนเมืองจนเป็นเหตุให้ต้องปฏิวัติรัฐประหารกับใช้ตำแหน่งเป็นทางการแถมปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่านเกะกะร่ารานชกเขาข้างเดียว แบบนี้มันจะปรองดองกันได้อย่างไรการก่อการร้ายอาจจะสร้างความเสียหายน้อยกว่าการปล่อยให้คนมีตำแหน่งออกมาก่อการระยำสร้างความแยกแตกแยกให้กับบ้านเมืองนะครับนี่ไหนๆนะนี่ของคุณโอ๊คใช่ไหมไหนๆจะให้สักทีเดียวเลยเดี๋ยวเราจะได้สรุปกันไปเลยทีเดียวนะอันนี้มาล่าสุดบ้างนะฮะของหมอวรงค์บ้างนะเขาก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าระหว่างนั่งรถไปเยี่ยมพี่น้องในช่วงสงกรานต์เห็นข่าวคุณทักษิณทวิตข้อความตำหนิหลวงลุงสุเทพกรณีคาร์บอมที่เกาะสมุยด้วยถ้อยคำที่รุนแรงแสดงว่าคงร้อนตัวจนเก็บอาการไม่อยู่ขอให้พี่น้องจงใช้สติไตร่ตรองระหว่างมหาบุรุษกับโมฆะบุรุษมหาโทษใครเป็นมหาบุรุษว่าลงกำลังพูดอย่างนี้พูดบอกว่าไม่ถ้าสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยหรือนายสุเทพสุบรรณเป็นมหาบุรุษมหาบุรุษไม่รู้นะพันธบัตรทักษิณเนี่ยเป็นโมฆะบุรุษแต่ในข่าวบอกเลยนะว่าในเมื่อนะฮะว่าลงเนี่ยโพสเฟซบุ๊กมาแล้วบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยใช้สติไตร่ตรองดิฉันไตร่ตรองแล้วค่ะนะดิฉันก็พอที่จะรู้เลยว่าว่าคำว่ามหาบุรุษเนี่ยคือใครแล้วก็ไอ้โมฆะบุรุษเนี่ยมันคือใครในความคิดของวรงค์เนี่ยอาจจะเป็นสุเทพก็ได้คือบอกตรงนะแต่ถ้าเป็นความคิดของคุณชัดล่ะคุณมันสากล่ะผมบอกจะตอบว่าใครดีคือมหาบุรุษคือผมบอกตรงๆไหมคือคนทำไมฮะถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยนะครับผมไม่ได้เป็นพูดคำหยาบคายทำไมหน้าตัวเมียกันอย่างนี้นี่จริงๆนี่พูดเพราะอะไรรู้ไหมผมเรียกหน้าตัวเมียเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคือคุณไปคิด
ได้ไปเข้าข้างนะอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะไม่ว่าพวกหน้าตัวเมียจะใส่ข้อหาอะไรก็ยัดไปเถอะเฉยคุณเข้าใจไหมเขาจะมาทำอะไรที่พวกหน้าตัวเมียทั้งนั้นนะคือไอ้พวกนี้ต่อหน้าไม่กล้าครับแต่รับหลังเอากันใหญ่ฮะก็ถามว่าวันนี้เนี่ยอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยซึ่งเคยเนี่ยเอาเงินใช้หนี้ไอ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 ้จ่ายพักเนี่ยพักนี้คนเป็นพักเข้ามาแล้วชวนอะไรชวนอะไรชวนทำให้ประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยโอ้โหเราเห็นอยู่ตรงนู้นเอาละแต่พวกแม่ตัวเมียอย่างนี้แหละครับก็ที่มาทำให้เกิดความแตกแยกกับพวกคนประเภทแบบอย่างนี้ฮะสมควรนะวันนี้เรียนมากก็อย่างนี้ฮะอิจฉาริษยาเยอะคือจริงๆแล้วไม่จบหรอกครับอยากจะฟ้องท่านนายกบิ๊กตู่อย่างนี้คือพวกนี้ต้องคืออย่างนี้นะต้องให้ท่านนายกเขาตบปากพวกนี้มากคือท่านไอเราเป็นเด็กเนี่ยเราไม่อยากไปออกตัวแล้วนะแต่วันนี้พอพูดกันมากอีกฝ่ายนึงไม่พูดอีกฝ่ายนึงเนี่ยแล้วพวกนี้ก็โยนใส่เออาร์ก็จะบอกเสื้อแดงเออาร์ก็จะบอกเสื้อแดงถามว่าเสื้อแดงเขาก็เป็นคนถูกไหมเขาก็มีชีวิตจิตใจครับวันนี้เขาไม่เคยได้ทำความเดือดร้อนเขาก็ทำมาหากินกันไปแกนนำเขาก็ทำไปอีกคนไม่ได้แกนนำเขาก็มาเด็กเดือดไหวเขาก็ทำงานกันสบายปกติแต่ทำไมครับสิ่งของฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ทำไมต้องออกมาเหมือนกับมีสิทธิพิเศษกันหรือเปล่าโดยเฉพาะหมอว่าลงคดีถาวรเสียงเงียบก็ดีสุเทพเจ้าสุบานซึ่งเป็นพระอยู่เนี่ยแต่ที่พูดหลายๆคนนู้นในร้านคนนี้พูดลอยๆแล้วถึงทำแบบอะไรมั้ยสิงห์ถนนใจผมไม่ได้เอ่ยชื่ออ่ะคนเป็นพระก็อย่างมุสาเนี่ยถ้าอยู่จริงๆแล้วบวชทำไมล่ะครับทำไมไม่ประจนครับกับพวกลูกบิดด้วยกันที่เขาประจนกันอยู่เนี่ยทำไมไม่ประจนกันล่ะครับไม่ใช่เอาว่าเหลืองบังหน้ากันอยู่ผมบอกกันเลยนะบวชได้แต่ตัวฮะแต่หัวใจมันได้อยู่ในพุทธศาสนายังไงก็มาได้บุญนะผมบอกให้ก็เหมือนที่ท่านอดีตนายกทักษิณโพสต์มาเนี่ยครับบอกว่าคืออย่าบวชแต่กายเอาใจไปบวช ด้วยจริงใช่ใช่เองมันรุนแรงตรงไหนเนี่ยไม่ได้รุนแรงเลยแล้วคนที่โพสต์ที่คำว่าให้ไตรตรองว่ามหาบุรุษกับโมฆะบุรุษนะก็ยุ้ยก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าไอ้คนที่โพสเนี่ยนะคุณคิดอะไรอยู่สติสตังมันอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างหรือเปล่าความที่อยากจะโยงไปด่าเขาเองวันนี้คุณไปดูใน Facebook ดูไปดูในพันทิป .com คุณไปดูในบทกระดานบอร์ดที่เป็นการเมืองกันมาทั้งหลายเนี่ยเอาคำเนี้ยมหาบุรุษคือสุเทพกับโมฆะบุรุษคือทักษิณชินวัตรเนี่ยไปโพสถามเขานะครับแล้วถามเขาว่าใครคือมหาบุรุษใครคือโมฆะบุรุษแล้วคุณไปดูในคำถามคือตอบนะผมดูในพันทิปเองครับเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะชวนจะเชิญชวนเนี่ยรู้ไหมเขาจะไปที่ใครนี่ผมเชียร์ก็เนี่ยนี่ไงผมเชียร์ท่านพลตำรวจสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงไงครับจับให้ได้เลยครับเอาแบบให้เต็มๆสักทีนะจริงนะแล้วผมบอกเลยนะถ้าจับไอ้ตัวเลวระยำที่มันระเบิดให้พี่น้องชาวเกาะสมุยอกสั่นขวัญแขวนกันเนี่ยถ้าจับได้นะผมบอกอีกคดีที่บึ้งทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยทั้งปวงมันจะโยกมาเลยจะโยงไปเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเมืองอิทธิพลอย่างสุราษฎร์คนไปวางระเบิดใต้ป่าที่จอดรถเซ็นทรัลเนี่ยเป็นห้างดังเนี่ยแล้วจะออกหนีลอยนวลเนี่ยผมบอกยากกล้องวงจรปิดมีทุก700กับตัวแล้วบอกให้ครับกับไอ้คนที่ไปขโมยรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วขับมาจากยะลาเนี่ยเอาดีครับแล้วงานนี้นะจะเชื่อมโยงอะไรฮะจะเชื่อมโยงการที่ก่อความไม่สงบถึงภาคใต้ด้วยไอ้คนพวกนี้แหละทีนี้แหละจะได้รู้แล้วว่าในอดีตเนี่ยคืออะไรใครคือตัวบงการคุณจำได้ไหมครับชุดจับน้ำมันเถื่อนนะถูกถูกเดียวนี้สี่คนใช่ถูกไหมครับจับน้ำมันเถื่อนก็ไปจับแล้วรู้หมดเลยฮะแล้วคนที่ของของใครคนที่เขาจับนั้นเขามีป้ายรถหาเสียงด้วยแล้วก็ใส่เสื้ออะไรฮะใส่เสื้อของใครไปตรวจดูฮะใน YouTube มีเยอะแยะและชุดที่จับกุมไปนั่งคุยได้ตายหมดแล้วตายหมดนะโดนยิงหมดนี่สามารถหมดเลยเหรอไม่ใช่ฮะเขาเป็นตำรวจโดนโจรฆ่าโดนโจรฆ่าก็ถูกโจรวิสามันไม่ใช่ฮะโดนโจรฆ่าฮะไอ้โจรชั่วอาสาชั่วทั้งหลายเนี่ยผมถามเล่นเก็บปากกันไม่ให้เล็ดรอดเลยเหรอใช่ครับแล้วถามอ่ะมีลูกน้องของนายถาวรเสนเนียมเป็นคนบอกนายไม่เกี่ยวแต่มีรถชื่อติดฮะค่ะรถหาเสียงในถาวรนั่นแหละแล้วเอาไงฮะใจพูดยังไงค่ะวัน
นี้เที่ยวไปใส่ร้ายคนนู้นใส่ร้ายคนนี้เอาเถอะครับผมบอกแล้วไงครับวันนี้ถ้าเดินทางเดินกันแล้วก็จะเดินกันแบบให้มันเต็มๆนะผมมาสงสารนะรัฐบาลก็พยายามที่จะต้องวันนี้เศรษฐกิจมันแย่แต่ไอ้คนประเภทนักการเมืองไงยอดเขาเรียกว่าอะไรนะยอดแย่ยอดเฮงซวยเนี่ยไม่อยากจะใช้คำพูดหยาบๆแต่ผมว่านะถ้าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงปฏิบัติตามคำสั่งคสช.ชัวร์ฉบับนี้นะโดยปราศจากอคติและบุญคุณขออนุญาตเพิ่มบุญคุณนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเชื่อผมเนี่ยว่าพวกเราตำรวจงานนี้เอาจริงใช่ดิฉันเอาแน่แน่ดิฉันก็เชื่ออย่างนั้นเพราะว่างานนี้นะจะจับไอ้โม่งให้ได้เดี๋ยวรับสายก่อนแล้วกันมีสายก็ไปนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตั้งใดครับอยู่ที่ยาชื่อชะลอครับอ๋อพี่ชะลอป่ะชื่อชะลอครับครับอ๋อพี่อยู่ยุทธยาเนี่ยสงการเป็นไงครับไปสั่งยาครับอ๋อสั่งยาการจะสั่งยาเขาเชิญนะยาแคปซูลสมุนไพรตาเอ็นดีสีอะไรครับสีเขียวครับสีเขียวกี่กล่องครับพี่กล่องครับหนึ่งกล่องครับต้องการผลิตของแข็งอะไรบ้างครับเสื้อกับแก้วครับเสื้อกับแก้วไปได้เลยยางไปจัดไปเลยอย่างละหนึ่งชุดหนึ่งชุดไปเลยนะเสื้อหนึ่งไซส์อะไรครับเสื้อไซส์ L ครับไซส์ L โอเคแก้วไปหนึ่งชุดเสื้อหนึ่งตัวโอเคนะครับพี่ครับดูกิจกรรมครับขอบคุณมากพี่สัญญาณชัดเจนเลยครับครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับเมื่อไหร่ยังเปิดจุดกระเบื้องโอ้ยังไม่มีครับตอนนี้ก็จะไปนะครับเรารับสิทธิ์เลือกตั้งไปตอนนี้เปิดไปแล้วสมรักกันสิงห์ไงครับประเด็นเปิดศึกรักษาสุขภาพเราให้แข็งแรงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันเราเจรจาสมุกไปแล้วครับค่ะโอเคนะครับคอยดูนะคอยดูกันต่อไปเราว่ากันไปเมื่อกี้เรายังไม่จบกับกรณีของภาคใต้ของสุราษฎร์ธานีก็ตั้งข้อสังเกตง่ายๆนี่ผมตั้งก่อนนะคือหนึ่งระเบิดเซนทันลานจอดรถวันที่13ใช่ไหมค่ะวันที่10ประมาณ10วันที่10วันเดียวกันนะมีไฟไหม้สหกรณ์โคออฟโคออฟมีคดีความการโกงกันอยู่ใครฮะใครมีชื่อมีเสียงในการคดโกงกันอยู่นั้นไปตรวจดูครับนะครับแล้วปรากฏว่ามีการเผาเพื่อหนีการตรวจสอบอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมดแล้วที่เผาเนี่ยเอกสารเขาหายไหมคุณเอ้ามันจะเหลืออะไรใช่ไหมล่ะไม่เนี่ยถึงย้ำไงคือผมกำลังนึกถึงการเผาโรงยางนะโรงยางที่ภาคใต้ในขณะที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เป็นรัฐมนตรีในขณะนั้นประจำสำนักนายกดูแลโรงยางโดยเฉพาะครับปรากฏว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาฮะโรงยางเกิดไฟฟ้ารัดวงจรตรวจสอบเรื่องยางไหมตรวจสอบไม่ได้ด้วยนะตัวไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยปปช.ก็ตอนนั้นคือเบี้ยงตรวจสอบไม่ได้แบะใบแบะมาทั้งแบะเพราะไปตรวจสอบแล้วมันเหลือแต่โครงเหลือแต่โครงอ๋อกระทรวงเอกสารยางไม่หมดนะก็ยางมันไวไฟเขาเลี้ยงทั้งมาทั้งแบะเพราะนั้นเนี่ยคือวิธีการเผาลงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยสพักไหนขนาดจริงๆนะคิดเองไม่คือที่พี่บางศักดิ์พูดมาทั้งหมดเลยคือจะไล่เลียงในอดีตมาให้ฟังก่อนแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังใช้วิธีการเดิมไงแบบเดิมไม่ได้แตกต่างกันเลยนะบอกไงคือวันนี้นะครับผมบอกเลยนะไล่แต่จังหวัดเลยนะครับสุราษฎร์ก็ดีชุมพรก็ดีนครก็ดีผมถามว่าถ้ามีโจรในระบินหงได้ไหมเอาแค่ไอ้โจรกระตุกก็ยังเสร็จนะเอาง่ายๆพี่ชัดเอาแค่ไปยิงลูกศิษย์พระอาจารย์สุเทพแต่ละคนหนึ่งเนี่ยโอ้ไม่มีทางร้อนรอดไหมผมบอกให้ไม่มีทางนะไม่มีหลุดออกจากเกาะสมุยนี่ไม่มีทางนี่ที่เราพูดมาทั้งหมดนะแต่ยุ้ยไม่ได้อยากใช้คำว่าพี่สงสารพี่น้องคนภาคใต้นะแต่ก็อยากจะพูดถึงจริงๆนะว่าแต่ยุ้ยก็สงสารพี่น้องคนภาคใต้นะว่าอะไรรู้ไหมคือคนที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ยังไม่รักบ้านเกิดตัวเองอ่ะและย้อนกลับไปที่ไม่ว่าจะเป็นกลางเป็นเหนือเป็นอีสานเขามีไหมว่าคำว่าคาร์บอมภาคอีสานคาร์บอมภาคเหนือหรือคาร์บอมภาคใต้มันมีแต่ภาคใต้มันเป็นพ่ออะไรแล้วมันมีตั้งในอดีตสสในพื้นที่เนี่ยยิ่งใหญ่ลงไม่ว่าบอกว่าอย่าว่าแต่ลงเอาใครมาลงเลยคุณก็เคยพูดว่าเอาสาวไฟฟ้าลงเนี่ยยังเลือกเลยใครเป็นคนพูดกันในสุเทพกันในขณะนั้นแล้วถามว่าพี่น้องภาคใต้คะในชวนก็พูดค่ะพี่น้องภาคใต้คะเห็นไหมคะสสที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกให้ชีวิตเราหรือไม่เวลาที่เกิดปัญหาปุ๊บเขาเคยมาที่ช่วยเหลือเรา
ลองเปลี่ยนวิธีคิดปรับปรุงวิธีการกระทำของเราไหมว่าเราจะไม่เลือกแล้วส.ส.เดิมๆคนเดิมๆเนี่ยเผื่อจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาดีๆขึ้นลองคิดไหมคะพี่น้องทางใต้คะเกาะสมุยเนี่ยเป็นเกาะนะมันเกาะใช่ไหมไม่ใช่จังหวัดธรรมดาแล้วรถพี่จะไปนั่งเฟอร์รี่ไปอยู่ในห้างใหญ่ต้องนั่งเฟอร์รี่ไปนะครับแล้วรถเข้าไปได้ไงเอารถก็ต้องข้ามเรือเฟอร์รี่ครับเออครับโอ้ยนี่ทำไมไม่ระเบิดในกลางทะเลอ่ะถ้าไม่ใช่ไงถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันหาว่าสิ่งที่ถามว่ามันจะไปได้ยังไงถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันหรือว่าไม่ใช่กลุ่มที่เขาคิดกันไว้เนี่ยถามว่าสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยเขาจะทำได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่มีใครอำนวยความสะดวกเนี่ยผมว่ายากนะใช่คือผมบอกว่ายากครับยากและคนและการที่ว่าที่พี่ชาพูดว่าแล้วถ้าไม่อำนวยความสะดวกถามว่าการที่จะอำนวยความสะดวกได้ต้องใหญ่ได้ใช่หรือไม่โอ้นี่เพื่อนถูกมากเพื่อนผมเนี่ยอยู่ทางหลวงภาคใต้นะจากคนนะคือย้ายจากชลบุรีไปอยู่ทางหลวงภาคใต้นะเขาบอกผมแบบบอกคุณมันสั่งผมเนี่ยช้ำอกช้ำใจจริงๆช้ำใจเรื่องอะไรฮะคือจับรถของเถื่อนเนี่ยคุณตัวยุ้ยตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยรู้ว่าขนอะไรมาเนี่ยแต่รถข้างหน้าเนี่ยมันเปิดไฟวับ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 เปิดทำไมอ่ะมันเขียนว่ากองเกี่ยวกับการจุดๆๆเนี่ยแล้วผมถามว่าไอ้ตัวดาบตัวเล็กๆมันกล้าเรียกตรวจไหมขนน้ำมันเถื่อนมาเนี่ยขนปั๊บ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 มาเนี่ยคือเขากล้าตรวจไหมคือในอดีตเนี่ยเขาทำกันมาเยอะอ๋อใช่ไงฮะผมเลยบอกว่าวันนี้ปัจจุบันเนี่ยลองทำดูดีครับแล้วผมจะให้บอกเลยฝากให้คณะคอสชของท่านนายกเนี่ยคือต้องให้คือต้องใช้ให้มันแบบเต็มที่เลยวันนี้นะเอามาตราเดียวในสี่สี่ให้เต็มที่เลยเพราะอะไรครับใครที่มันคิดแล้วจับได้เนี่ยนะอย่างที่ท่านนายกอายุพูดนะคุณจ้องว่าเอาไม้ประหารไหมที่แกเคยพูดมุติตลอดเป็นถ้ากรณีอย่างนี้เอาเลยครับแข่งด้วยก็อย่างนี้นะรับประหารใครยังไม่ได้ประหารใครเลยในอดีตก็มีการประหารชีวิตถามว่าไอ้ระเบิดแบบนี้ดีว่าคนไม่เจ็บไม่บาดเจ็บล้มตายไงแต่ถ้าเกิดมีการตายขึ้นมาเป็นร้อยๆคนทำไงครับผมถามอะแล้วก็ผมยังเชื่อนะว่าไอ้คาบอมอันนี้มันจะต้องเป็นแบบรีโมทกดหรือใช้นาฬิกาตั้งเชื่อเถอะแต่ผมนะพี่ชายคุณด้วยอยู่มันใจเย็นนะเอาขึ้นเรือต้องขึ้นโป๊ะไปก่อนสมุยใช่ไหมคือใช่ฮะรถเนี่ยแล้วรถจะไปขับไปก่อนต้องขึ้นเรือเฟอร์รี่ฮะรถต้องขึ้นเรือไปอ่ะใช่ครับรถพันจะต้องขึ้นเรือเฟอร์รี่อยู่สองที่ขึ้นดับดอนสับกับสมุยไปไม่ได้ไปอ่ะเชื่อผมเคยข้ามมาแล้วขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปทีวัน20-30คันเนี่ยจะไปแล้วก็ไปขึ้นฝั่งนู้นแล้วก็จะไปเที่ยวเซนทรัลก็จะขับรถออกไปทีนี้เนี่ยในเมื่อไปถึงอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมถามว่าวันนี้ทำไมไม่จงใจเพื่อที่จะไประเบิดให้มันเกิดคนตายแต่ที่ทำเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับว่าต้องการที่จะโยนความผิดเนี่ยให้กับคนอีกคนหนึ่งซึ่งทำแล้วก็โยนจริงๆก็อย่างที่เราเล่ามาทั้งหมดนะฮะโยนไปเพื่อให้เห็นว่าไอ้คนนู้นที่เกี่ยวข้องมาถึงคนเสื้อแดงด้วยครับก็ต้องไปมาเนี่ยนะทีแรกอะผมนั่งเถียงเพื่อนผมคนหนึ่งเขาอยู่นกหวีดนั่งเถียงกับผมแต่เถียงกันโดยเขาเรียกว่าเหตุมีเหตุมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าเถียงกันมาทะเลาะกันนะแล้วก็เป่ากันตูตาแดงกลับคือเขาเถียงผมบอกเขาก็เข้าข้างเขาผมก็บอกว่าให้ถามจริงระเบิดที่เกาะสมุยเนี่ยถามว่าที่เกาะสมุยมีคนเสื้อแดงไหมทำไมคุณไปคิดว่าเป็นตุ่มเป็นตากับคนเสื้อแดงแล้วถามว่าจังหวัดตรงไหนเขาก็ตอบมาตรงๆจังหวัดเราสุเทพที่กูบ้านข้าได้ไงมันก็พูดเองว่าจังหวัดสุเทพที่กูใช่แล้วถามว่ามีไหมถามว่าแล้วโจรเนี่ยมันจะออกไปได้ไหมจากเกาะสมุยเนี่ยมีปีกมันก็บินไม่ได้ค่ะเอาผมมีคนคนหนึ่งพี่ครับให้ดูภาพทีมงานเขาเปิดภาพมาหน่อยคุณเทพไทยเสนพงศ์กล่าวว่าไงฮะคุณเทพไทยเสนพงศ์ลงไปภาคใต้กันนะไปที่สุราษฎร์ไปเยี่ยมอ่ะไอ้คุณดูภาพนี้ดิลงไปเมื่อไหร่ลงไปเมื่อไหร่ตัวที่เกิดเหตุไม่รู้ว่ากาดเยอะมากไปดูสิโอ้โหผู้ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเราถามว่าตัวที่ไหนครับแล้วถามก่อนคุณมาสาบภาพนี้เมื่อไหร่นี่ล่าสุดเนี่ยสงกรานต์เนี่ยสงกรานต์เนี่ยอ๋อใช่เพราะว่าเขาใส่เสื้อเนี่ยคุณดูสิทำไมเขาทำอะไรใหญ่มากเลยนะอ้าวก็ดูท่ายืนเป็นไงครับอ้าวคุณดูไม่เอาภาพแรกก่อนสิภาพแรกมาภาพแรกมาภาพแรกมาอ่ะไหนคุณนับสิกาดกี่คนนั้นเอาดูนับไปเจ้าหน้าที่เข้าไปดูต้องไปรักษาความปลอดภัยขนาดนั้นเลยครับ1 2 3 4 5 6 6ที่ใส่เครื่องแบบนะที่ใส่เครื่องแบบใช่ครับแล้วถ้าไม่ใส่เครื่องแบบอีกอ่ะไอ้เรื่องสะพายกระเป๋านะผมไม่ลืมนะเพราะนี่เขาคือผู้ยิ่งใหญ่จังหวัดอะไรคุณมาสักผู้ยิ่งใหญ่แล้วมีกี่ได้มั้ย
เขาลงไปบ้านเขาเขาคือเขาผู้ยิ่งใหญ่นครศรีธรรมราชครับผู้ยิ่งใหญ่นครศรีธรรมราชโดยคนเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยพกปืนเทเลอร์เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวครับก็เป็นเจ้าหน้าที่หรืออะไรเราก็ไม่อยากไปเอาถือว่าบ้านเขาอะแล้วถามว่าที่สุราษฎร์เนี่ยใครฮะโจรที่ไหนครับเขาชอบตั้งว่าไงรู้ไหมคุณเขาจะบอกว่าเพื่อความรักอะไรนะเพื่อไม่ให้เกิดอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพอรู้ว่าจะไปที่ไหนก็จะมาอำนวยความสะดวกให้เขาจ้างตลอดคุณสังเกตไหมมันก็สุเทพเหมือนกันเขาจะไปอดีตนายกยิ่งรักไปเล่นสงการเชียงใหม่ไม่เห็นมีตำรวจไม่เหมือนนะเมื่อวานเนี่ยคนชั่วเมื่อวานนี้เห็นว่าคนชั่วไปที่ไหนไม่มีไปกับครอบครัวไปกับครอบครัวมีคุณอะไรอมรฉัตรนะฮะชื่อคุณสามีอ่ะคุณผมจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ตอนนี้ก็ถ่ายรูปผมเห็นไปเล่นกันก็ไปก็มีแต่ลูกชายที่เป็นบริการไปดูหนังเรื่องฟ้าไปดูหนังเรื่องฟ้าก็ไม่เห็นมีตำรวจไม่เห็นมีใครรักษาแล้วทำไมฮะถามว่าเสียงยังเป็นไงฮะบ้านตัวเองเนี่ยรักษาไม่ละวันเฮ้ยเทพตายเทพคุณไม่รู้จักเหรอเขาเคยเป็นคู่กรณีคุณอ่ะเทพตายเทพตายแล้วผมก็เลยถามอ่ะแล้วอย่างพวกผมไปผมก็ไม่ต้องเห็นมีใครคอยไปนั่นนี่นะบอกอะไรรู้ไหมพอพูดถึงเทพตายเนี่ยนะให้นึกถึงอะไรรู้ไหมคุณที่เขากบคดีนี้หมดเลยนะที่แม่ของใครที่กำลังจะถูกยึดทรัพย์300 ล้านน่ะนี่ไม่นะแม่คุณถามเลยคุณถามเลยเดี๋ยวอยากจะดูอัตวิทย์สุวรรณภักดีเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเล่นนะไปกบข่าวครับปปงเอาหน่อยเถอะครับอย่าอ๋ออะไรท่านเสียนาฏนะท่านตำรวจเสียนาฏผมก็เลยบอกครับอยากดูฮะแล้วงานนี้นะฮะเป็น4,100 ล้านเนี่ยนี่แค่300 ล้านเองยังมีอีกพันกว่าล้านที่จะต้องตามยึดยังนะเดี๋ยวว่าสนามครับไม่เดี๋ยวคุณรู้ไหมดิฉันไปอ่านมาที่เขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวล่าสุดนะรู้ไหมอะไรที่เขาออกมาเต้นมาร้องจะฟ้องเนี่ยไอ้300 ล้านที่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสมบัติที่แม่เขาเนี่ยเปลี่ยนชื่อจากเขามาเป็นเขาหมดเลยเปลี่ยนชื่อจากแม่เขามาให้เขาเปลี่ยนชื่อจากตัวแม่เขามาเป็นเขาหมดเลยไอ้สามร้อยล้านที่ยึดคือก็ผมเนี่ยถูกเหมือนถูกยึดทรัพย์เอ้าก็ถูกแล้วไงก็เดี๋ยวฮะไม่รู้ว่าใหญ่เลยทรัพย์ใดที่เกิดเมื่อปี39 40 41จนถึงปัจจุบันนี้ที่ยักย้ายถ่ายโอนไปเป็นของคุณอัจฉริยะเดี๋ยวถูกยึดทรัพย์ทั้งหมดเดี๋ยวครับวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปเล่าผมจะเอามาเล่าความเป็นมาเอาให้ละเอียดยิบเลยเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้ฮะขอแฉหน่อยแล้วจะเอาความเป็นมาว่าเพราะอะไรทำยังไงแล้วยังไงมาถึงไหนจนมาถึงอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวเนี่ยมันมาจากเรื่องที่เราพูดมาทั้งหมดเลยเรื่องที่เกาะสมุยทั้งหมดเลยส่วนเรื่องของคุณอัธวิทย์เนี่ยมีมารายละเอียดก็เงียบและข่าวก็ไม่มีตีต่อเลยประเทศเราเนี่ยเหมือนกันเลยถูกไหมมันกลบหมดเลยก็เดี๋ยวดูกันและอัธวิทย์เนี่ยถามว่ากำลังจะฟ้องเขาฟ้องนู่นฟ้องนี่ฟ้องนั่นแล้วคุณมีเวลาแค่30 วันที่จะไปบอกว่าไอ้ทรัพย์สินทั้งหมด300 ล้านเนี่ยไปยังไงคุณก็เงียบไปตามข่าวงานนี่เดี๋ยวนี่ เขายังบอกว่าที่ได้ทรัพย์สิน20 กว่ารายการนะยังมีอีกรายการยังมีอีกที่เขาบอกว่ายังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวรอให้เขาหลักฐานครบงานนี้ก็คงเป็นพันล้านอ่ะเอาครับผมก็ให้ความพูดง่ายเห็นด้วยกับความยุติธรรมให้ผมส่งท้ายเลยได้ไหมว่าผมมีคลิปส่งท้ายความปรองดองเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเราจะบอกให้ความปรองดองคือวันนี้นะท้ายนี้นะผมจะบอกให้เรายังไงครับเป็นสื่อประสานใจเพื่อคนไทยทั้งประเทศจ้ะสิ่งไหนที่เราเห็นแล้วมันก็จะไม่เข้าท่าเราครับเป็นการยอมรับนะและเราให้การสนับสนุนนะการรถแบบของรัฐบาลให้การสนับสนุนที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเดินหน้าประเทศไทยอยากให้เป็นอย่างที่เราคิดกันนะครับอยากให้มันสมบูรณ์แบบแล้วจะได้เป็นประเทศไทยที่เป็นระบอบประชาธิปไตยจริงๆครับแล้วนักการเมืองจะมีแต่น้ำดีนะครับจะไม่มีแบบน้ำเลวใส่ร้ายป้ายสีกันบางคนโยนเข้ามาเขาเรียกว่าโยนระเบิดให้ท่านนี้เขาจะอยู่เฉยกันไม่ได้แล้วเขาถอยกันไปไม่ได้นะขอให้มีที่ยืนนะจากที่ประชาธิปไตยบ้างซึ่งไม่ได้ไปเกินเลยกับคำสั่งของคณะคสช.นะครับวันนี้ผมพูดอะไรไปผมก็ต้องกราบขออภัยครับแต่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่เราเป็นคนไทยที่รักประเทศไทยใช่ค่ะถูกไหมฮะเดี๋ยวผมมีคลิปส่งท้ายเพื่อความปรองดองระหว่างประเทศที่เป็นประชาธิปไตยกับเผด็จการเขามาเล่นมนตรีด้วยกันประธานาธิบดีบารักโอบามาคิมเนี่ยจองอิลคิมจองอิลของเกาหลีเหนือของเกาหลีเหนือลูกชายแต่ผมเล็บนิดนึงนะ
ตัวปลอมไปดูหน้าร้านท้ายรายการเหมือนใช่ไหมครับเลยครับขอบคุณครับวันนี้เราเนี่ยนะกลับมาไปด้วยคลิปนี้ครับจะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ